بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدريوَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์เราทั้งหมดหวังในความโปรดปรานหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันทุกคนต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องครับที่มานั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยถ้าไม่ได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นได้มีโอกาสพาร่างกายพาหัวใจมานั่งฟังแล้วก็ใคร่ครวญเรื่องของศาสนาเนี่ยพี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะว่าในโลกดุนยาเนี่ยไม่มีภารกิจใดที่มันจะประเสริฐไปกว่าการให้ความรู้แล้วก็ประเสริฐไปกว่าการนั่งเรียนศึกษาทำความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีแล้วก็การเรียนการสอนหลักการของศาสนาเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวนี้เนี่ยใครจะมาอ้างว่ายาอัลลอฮ์ไม่มีใครมาสอนเลยอ้างไม่ได้ไม่รู้จะไปหาความรู้ที่ไหนอ้างได้ไหมไม่ได้ผมไปเปิดอยู่ใน YouTube เนี่ยผมพูดไว้ปีก่อนๆปีที่แล้วเนี่ยยังมีคลิปสามารถทบทวนได้เลยเราก็ต้องขอบคุณนะผู้ที่เขาอัดคลิปแล้วก็ลง YouTube ก็ขอต่ออัลเลาะห์ได้โปรดตอบแทนให้ผู้ที่ทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยเพราะถือว่าเครื่องมือตรงเนี้ยวิธีการตรงเนี้ยช่วยกันในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ความรู้ความเข้าใจในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้พูดกับผู้ที่ทำตรงนี้ผมว่าได้เท่ากันในฐานะที่อะไรนะเอาความรู้สร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องในสังคมแล้วแถมยังอยู่นานกว่าที่ผมพูดอีกผมพูดเนี่ยจบแล้วก็ไม่กี่วันนะลืมพอจบปุ๊บลืมปั๊บยังมีนะจบปุ๊บลืมปั๊บก็ได้ฟังได้เคลิ้มตอนไหนตอนพูดตรงนั้นแหละแต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่อัลลอฮ์เมตตาเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะมนุษย์คนไหนไปบอกว่ายาอัลลอฮ์ไม่รู้จะไปเรียนอิสลามที่ไหนไปหาฟังไม่ได้ไปหาดูไม่ได้ผมจำได้เลยว่าอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปราณีเนี่ยอาจารย์ของผมแกบอกว่านั่งเรือไปคลอง19นั่งเรือไปคลอง21 22ปีนึงอะไปครั้งเดียวเท่านั้นแหละตอนนั้นไม่มีรถไฟไปเรืออย่างเดียวไปเรือออกตั้งแต่หลังซูโบเรื่อยไปสว่างกลางทางก็นู่นประมาณสัก9โมงเช้า10โมงเช้าไปถึงพอ10โมงเช้าถึงปั๊บก็เริ่มอาการอาหารเช้ากินอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็สอนหนังสือไปถึงเที่ยงพอเที่ยงก็โอเคนะพักผ่อนกินอาหารอะไรอีกนิดนึงแล้วก็ละหมาดพอละหมาดเสร็จก็สอนไปอีกที่นึงก็สอนเสาร์กับอาทิตย์วันอาทิตย์บ่ายสามนี่ก็ต้องกลับแล้วไปถึงบ้านกับอิชาพอดีนะ5ชั่วโมงประมาณนั่งเรือก็ได้สอนประมาณเท่าไหร่ล่ะ5 6ที่บริเวณนั้นนะแล้วก็อีกปีนึงกว่าจะไปอ่ะคนที่นั่งฟังก็โอ้โหเรื่องปีที่แล้วลืมหมดแล้วเสร็จเพราะเรื่องอีกปีนึงก็ไปเรียนเรื่องเดิมก็ไม่รู้เรื่องแล้วสอนอะไรไปก่อนนู้นเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องกว่าจะหาฟังหาเรียนหาอาจารย์มาแปลนี่นะครับยากมากๆแต่ในยุคของเราเนี่ยพี่น้องจะเอาเรื่องอะไรอ่ะแล้วก็จะเอาของใครล่ะ
ตอนนี้เรื่องอะไรนะที่เขาคุยกันในสังคมเนี่ยการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเราต้องมีความละเอียดอ่อนอย่างมากเราจะต้องเจียมตัวให้มากเราจะต้องถ่อมตนให้มากเราจะต้องพูดเรียบร้อยผมเปิดดูแล้วนะไม่ต่ำกว่า10ท่านอาจารย์ดังๆทั้งนั้นแหละพูดเรื่องอะไรนะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมพูดเรื่องเดียวกันเนี่ยผมก็ฟัง 5-6 ท่านเออได้แง่คิดไปคนละมุมก็มองดีเหมือนกันน่ะหลายๆท่านพูดเรื่องเดียวกันแต่ว่าได้ความรู้แตกต่างกันไปอัลฮัมดุลิลละห์จะเอาเรื่องอะไรล่ะผมเองก็ยังฟังต้องฟังทั้งอาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนี้ก็พูดเรื่องเดียวกันนี่แหละชอบใครก็ฟังคนนั้นเดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ความเมตตาอัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานกับเราเหลือเกินวันนี้ถือโอกาสพูดกับพี่น้องเรื่องความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าอย่าท้อแท้ใจและห้ามสิ้นหวังไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮารามหลักการอิสลามเนี่ยมีจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นแหละพี่น้องที่ทำให้ประชาชาติอิสลามเนี่ยมีไม่ถึงเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะหนึ่งแค่เปอร์เซ็นต์เดียวในการฆ่าตัวตายที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยนะประชาชาติอื่นๆไปดูได้นะนับถือศาสนาอื่นๆลงไปดูได้นะสถิติฆ่าตัวตายเยอะมากเฉพาะโรคเดียวที่เป็นในเมืองไทยแล้วก็ฆ่าตัวตายสำเร็จนะปีหนึ่งประมาณ 4,000 กว่าคนตีว่าท่วนๆกลมๆปีละ 4,000 คนโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้ามุสลิมมีโอกาสเป็นไหมมีอ้าวแล้วคนขอดุอาฟังศาสนาถึงเวลากับมาละหมาดมีโอกาสเป็นไหมโรคนี้มีถ้าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องมีโอกาสเป็นหมดแล้วแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของการเป็นโรคซึมเศร้าของกลุ่มที่เรียกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยจะน้อยมากแล้วก็แทบจะไม่มีนะประเภทผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเผชิญกับปัญหาอะไรต่างๆปั๊บก็จะนำไปสู่การสังหารชีวิตตัวเองนำไปสู่การฆ่าตัวตายเนี่ยยากมากสำหรับผู้ศรัทธาเพราะผู้ศรัทธาทั้งหลายมีหลักหลายอย่างเลยมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์เรามีเราศรัทธาต่อกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์โอ้ตรงนี้เป็นบททดสอบเรามีแล้วเราก็ยังมีอีกนะครับหลักใหญ่ที่สุดหวังความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังทุกคนหวังหมดแหละไม่มีมนุษย์คนใดไม่มีความหวังและสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นถ้าหากว่าเราห่างเหินจากการหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์คนคนนั้นจะเป็นคนอัปยศทันทีนะห่างเหินไม่ได้เนี่ยนั่งฟังศาสนากันเนี่ยพี่น้องหวังว่าอยากจะได้เข้าสวรรค์ไหมทำไมได้หวังเลยนะหวังซะเลยตอนนี้หวังซะเลยเพราะใครทำดีอะไรก็ตามแต่จำไว้นะทุกอย่างในการทำความดีต้องหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันหวังความเมตตาจากพระองค์นะยาอัลลอฮ์อยากจะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์เหลือเกินเนี่ยที่มากันหมดรวมทั้งผู้พูดด้วยนะอยากจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ต้องไปเข้าอยู่ชั้นสูงๆก็ได้อยู่ขอบสวรรค์ก็ยังดีนะเพราะว่าขั้นต่ำของคนได้เข้าสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ให้10เท่าของดุนยาเนี่ยอ๋อยาอัลลอฮ์พอแล้วแค่ดุนยาเท่าเดียวแล้วพอแล้วแต่นี่10เท่าของดุนยาอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดขั้นต่ำการให้ของอัลลอฮ์ขั้นต่ำเนี่ย10เท่าของโลกดุนยาเพราะฉะนั้นระหว่างนั่งฟังตรงนี้นะพี่น้องให้หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์เถอะชีวิตของมนุษย์ทุกคนอยู่ได้ด้วยความหวังคนที่ทำงานหนักๆแบกของหนักๆเหงื่อออกนะครับเหงื่อออกทั่วเต็มตัวไปหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ทำงานหนักมากๆไอ้คนเหล่านี้ก็มีความหวังว่าเดี๋ยวทำงานเสร็จจะได้ตังค์ถ้ามันไม่หวังตรงนี้มันไม่ทำหรอกเห็นไหมเราเหมือนกันเนี่ยที่มาเนี่ยหวังอยากจะได้ผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังว่าอยากจะได้ความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ถ้าไม่หวังจุดนี้นะไม่มีทางที่จะได้มานั่งเรียนตรงนี้ไม่มีทางก็ขอให้หวังอีกนิดนึงได้ไหมหวังอยากจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เราทุกคนจะได้เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์หวังเพราะงานตรงเนี้ยมานั่งฟังเรื่องศาสนาผมพูดศาสนาให้ฟังมีคนบันทึกคลิปบันทึกเทปเพื่อที่จะนำเอาไปเผยแพร่ต่อ
ทุกคนให้หวังความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าแม้แต่วินาทีเดียวที่เราจะไม่หวังอะไรจากอัลลอฮฺเพราะเรื่องความหวังเป็นอิบาดะห์ที่สูงส่งซิกรุลลอฮ์ก็เป็นอิบาดะห์ได้ผลบุญมากเหลือเกินอ่านกุรอานเป็นอิบาดะห์แต่อิบาดะห์อย่างหนึ่งที่ผู้ศรัทธาไม่ค่อยได้เข้าใจก็คืออยู่ในสภาพที่ใจเนี่ยหวังจากอัลลอฮ์หวังอยากจะได้จากอัลลอฮ์สามีทำตัวไม่ดียาอัลลอฮ์ฉันหวังจากพระองค์เหลือเกินทุกความหวังแต่ละวินาทีพี่น้องได้ผลบุญตลอดเลยทำไมอิบาดะห์ตรงนี้มันทำง่ายทำไมเราจึงไม่ทำเอาใจเกี่ยวพันกับอัลลอฮ์หวังอยากจะได้รับความโปรดปรานหวังอยากจะได้อะไรอะไรที่ดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังบางคนเนี่ยอาจารย์ขอต่ออัลลอฮ์ให้เพิ่มภูริซกีขอต่ออัลลอฮ์ให้รวยมานานแล้วไม่เห็นอัลลอฮ์ให้รวยสักทีนึงเลิกขอแล้วตอนนี้นั่นแสดงเข้าใจผิดผมบอกว่าคุณน่ะบังอ่ะขอต่ออัลลอฮ์ให้ได้รวยแต่อัลลอฮ์ไม่ให้เพราะอัลลอฮ์รู้ดีว่าให้แล้วเนี่ยนะอันตรายมากสำหรับบางอันตรายอัลลอฮ์ไม่ให้ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้จุดนี้แล้วทำไมไม่ขอจุดอื่นล่ะเพราะตอนขอเนี่ยเราเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักอยู่แล้วขออย่าอัลลอฮ์ขอมาหลายๆปีจะได้รวยจะได้รวยอัลลอฮ์รู้บ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยเธอก็รวยคนนี้ให้รวยนะปั๊มขนาดระดับซอฮาบะห์เนี่ยเชื่อได้ซาลาบะห์ใช่ไหมซาลาบะห์เนี่ยอัลลอฮ์จนไม่มีอะไรเลยไปละมาที่มัสยิดของท่านนบีไปขอต่อท่านนบียานบียารอซูลของอัลลอฮ์ช่วยขอดุอาให้ฉันหน่อยเถอะให้ฉันได้รับความโปรดปรานฉันได้รับริซกีเพิ่มพูนขึ้นตอนนี้ในที่บ้านก็ลูกหลายคนจะอดตายกันอยู่แล้วเนี่ยอัลลอฮ์พอท่านนบีขอให้ปั๊บน่ะแพะที่บ้านน่ะไม่รู้เป็นอะไรน่ะเริ่มมีเต้านมที่มีเต่งไปด้วยน้ำนมแพะตัวเดียวน่ะให้น้ำนมกินทั้งบ้านเลยน่ะไม่หมดแล้วหลังจากนั้นไอ้แพะตัวเนี้ยนะแพะตัวผู้แต่แถวภาพมันก็ผสมเสร็จแล้วออกลูกผ่านไปประมาณสัก10ปีไม่ถึงดีนะแพะของซาลาบะห์เต็มภูเขาเลยดูอัลลอฮ์ให้นะพักเดียวเท่านั้นนะทั้งแพะทั้งอูฐด้วยนะเต็มภูเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงต่อพอเสร็จแล้วอัลลอฮ์ให้เยอะปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์เสียงอาซานดังขึ้นอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรที่จะไปสู่เรายังไงวะแพะยังไม่เข้าคอกมีป่ะต้องรับเป็นอย่างงี้ป่ะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรนั่งอยู่หน้าคอมตกเอ้ยยังไม่เสร็จเลยอีกนิดนึงก็ได้ไว้ละหมาดอัลลอฮ์ให้ไปวิ่งเวลาไปอยู่นู่นก็ได้อีกสักชั่วโมงนึงค่อยมาละหมาดก็ได้มันจะมีชัยฏอนมันจะอะไรนะมันจะให้แพ็คเกจมาหมดเลยให้อย่างงี้ก็ได้งี้ก็ได้งี้ก็ได้นี่คือสิ่งนึงที่เราจะต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นประเด็นแรกนะถ้าพูดถึงความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องจำไว้นะชีวิตเราห้ามเด็ดขาดที่จะท้อแท้และสิ้นหวังไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮูลายัยอะซูมินเราฮิลลาอิลลัลกอมุลกาฟิรูนในซูเราะห์ยูซุฟอายะห์ที่87จำเอาไว้พวกเจ้าอย่าได้สิ้นหวังลาตัยอะซูมินเราฮิลลาท่านทั้งหลายอย่าได้สิ้นหวังไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริงไม่มีผู้ใดท้อแท้สิ้นหวังไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์นอกจากคนไม่มีศาสนากาเฟรเราแปลสมัยแปลว่าคนไม่มีศาสนาก็แล้วกันไปแปลบางทีไปตอกย้ำคำนี้ปั๊บบางทีคนอื่นได้ยินแล้วมันก็หมั่นไส้บางทีได้ยินแล้วมันก็ทำให้อะไรนะแค้นเคืองเราเหมือนกันเอาอะคนไม่มีศาสนาแล้วกันคนไม่มีศาสนาจะท้อแท้ใจเวลาเกิดความทุกข์ร้อนใจเพราะนั้นเวลาเราเนี่ยประสบกับเรื่องอะไรก็ตามแต่แล้วเราทุกข์ใจแล้วเราเสียใจแล้วเรารู้สึกฟุ้งซ่านเรารู้สึกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยให้มาทบทวนดูซิว่าเราเนี่ยมีศาสนาของอัลลอฮ์แค่ไหนให้ทบทวนดูซิว่าเราเนี่ยนะเป็นบุคคลหนึ่งที่ละหมาดโดยใจนึกถึงอัลลอฮ์หรือเปล่าให้ทบทวนดูซิว่าเรายังติดถือศีลอดกับอัลลอฮ์หรือเปล่าลองดูซิให้มาทบทวนดูซิว่าเราทำผิดอะไรกับอัลลอฮ์ไปหรือเปล่าทำไมอ่ะเกิดอะไรอะไรที่ทำให้เสียใจเกิดอะไรอะไรที่ทำให้ทุกข์ใจแล้วทำไมเราจึงท้อแท้ใจเหลือเกินไปดูนะอีหม่านกำลังลดเพราะในอายะนี้ในซูเราะห์ยูซุฟอายะที่87อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดไว้ชัดเจนนะ
ไม่มีใครท้อแท้ใจนอกจากคนไม่มีศาสนาเรามีศาสนาของอัลลอฮ์เอ๊ะทำไมมันท้อแท้ใจต้องกลับมาดูว่าบกพร่องอะไรบ้างศาสนาบกพร่องอะไรหรือเปล่าเอ๊ะปีที่แล้วจ่ายซะกาตครบยังเอ๊ะปีที่แล้วเนี่ยบวชชายเนี่ยครบยังโดยเฉพาะมุสลิมะเนี่ยตอนนี้ประมาณ4เดือนจะเข้าบวชจะเข้ารอมฎอนอีกแล้วนะฮะ 3-4 เดือนประมาณเนี่ยจะเข้ารอมฎอนอีกแล้วเดี๋ยวก็จะเข้ารอมฎอนแล้วก็ของที่แล้วเนี่ยมีประจำเดือนอยู่ 7-8 วันครบไปยังทําไมครบขอเตือนพี่น้องเราเตือนกันนะไปดูเพราะถ้าเกิดว่าเราทําศาสนาของอัลเลาะห์บกพร่องพอเวลาบททดสอบเกิดขึ้นปั๊บเราจะท้อแท้ใจจําไว้นะเรื่องท้อแท้ใจเป็นบาปใหญ่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าอัลกะบาอิรอัรบาอ์นบาปใหญ่ๆเลยนะบาปใหญ่มีเยอะนะมีตั้งหลายสิบประตูแหละแต่บาปใหญ่ๆเลยนะในทัศนะของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่ามีสี่บาปอัลอิชรอกุบิลลาห์อะไรอ่ะชิริกต่ออัลลอฮ์บาปใหญ่ที่สุดวัลกุนูตมิรเราะห์มะติลลาห์สิ้นหวังไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์บาปใหญ่รองลงจากการทำชิริกเลยคุณสิ้นหวังไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์นี่แสดงว่าคนคนนั้นกำลังดูถูกอัลลอฮ์มากเหลือเกินเหมือนกันเวลาใครทำบาปมากๆเนี่ยชัยฏอนมันจะมาแย่แล้วเฮ้ยเองอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็จะตอบในใจตัวเองเลยแหละ68แล้วอีก2ปีก็จะ70แล้วโอ้โหทำชั่วมาอย่างเองอะนะ60ปีมีแต่เรื่องชั่วไม่มีดีเลยนะอัลลอฮ์ไม่อภัยหรอกเพราะมันบาปมันหนาเกินไปเราก็คล้อยตามชัยฏอนเลยโอ้โหให้ใช่แล้วถ้างั้นเตาบ้าตัวไม่ได้ก็เอาให้สุดเหวี่ยงเลยดีกว่าเอาให้เต็มสูบไปเลยล่อเต็มที่เลยนะสะดวกก็เอาเต็มที่เลยเนี่ยชัยฏอนมันจะมาหลอกล่อนะถ้าเกิดว่าใครไม่ฟังศาสนานะเพราะนั้นอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดจึงบอกว่าการท้อแท้หรือการสิ้นหวังไปจากความเมตตาของอัลเลาะห์เป็นบาปใหญ่มากวัลยะซูมินเราฮิลลาแล้วก็การท้อแท้ใจสิ้นหวังไม่หวังแล้วความเมตตาของอัลเลาะห์แล้วก็เบื่อเขาทั้งที่เบื่อความเมตตาของอัลเลาะห์มาช้าเหลือเกินเบื่อนายตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นบาปใหญ่วัลอัมนุมินมักริลลาแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยยังไงก็ไม่โดนหรอกอาซาบนี่คือบาปใหญ่นะเกิดความรู้สึกว่าจะจนไม่ได้ยังไงเงินอยู่ธนาคารตั้ง80ล้านจะลำบากไม่ได้ยังไงเราบ้านช่องก็มีตั้งหลายหลังรถมีตั้งหลายคันคาถาบริวารเต็ไมไปหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่ารู้สึกปลอดภัยจากอาซาบของอัลลอฮ์ไม่ได้บาปใหญ่เหมือนกันเพราะนั้นจุดนี้ที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าท้อแท้ใจสิ้นหวังไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์เป็นบาปใหญ่ที่เราทั้งหลายจะต้องระมัดระวังอย่าท้อแท้ใจเด็ดขาดนะอันนี้ทำยังไงอ่ะกับมันรู้สึกหมดหวังกับมันรู้สึกท้อแท้ทำยังไงความรู้สึกตรงนี้นะแก้ไขยังไงพี่น้องศาสนาจึงได้กำหนดเนี่ยเวลาป่วยต้องทำไมนะเยี่ยมกันเวลาประสบอะไรไม่ดีให้เยี่ยมกันหรือบางทีเราทุกข์ร้อนใจต้องเข้าหากลุ่มของคนดีนะโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยต้องไปทำอะไรนอกบ้านเยอะต้องไปทำมาหากินต้องไปเผชิญกับปัญหาต้องประชุมต้องทำธุรกิจบางทีเรื่องของสินค้าบางทีเรื่องของอะไรการค้ามันวุ่นวายไปหมดผู้ชายอ่ะอยู่นอกบ้านเนี่ยนะถ้าเกิดว่าผู้หญิงอยู่ในบ้านอย่างเดียวก็ยังโดนน้อยหน่อยถ้าในหลักการอิสลามผู้หญิงจะต้องอยู่กับบ้านเป็นราชินีแห่งบ้านผู้หญิงถ้าอยู่ในบ้านปั๊บเนี่ยสิ่งที่มันเป็นอะไรล่ะเรื่องความวุ่นวายกันลูกฉี่ไม่ออกลูกเป็นผดเป็นผื่นบ้านยังไม่ได้เช็ดเสื่อยังไม่ได้ซักห้องน้ำยังสกปรกกันนี่มีวุ่นวายแค่นี้แหละซึ่งมันไม่มีอะไรมากหรือวุ่นวายหนักที่สุดก็สามีฉันจะไม่มีใครหรือเปล่าอันนี้ว่าวุ่นวายที่สุดเลยเป็นสุดยอดเลยเบอร์หนึ่งเลยใช่ไหมส่วนผู้ชายมีเยอะอะไรต่างๆเรื่องทะเลาะเบาแวงเรื่องการดุดูถูกเหยียดหยามเรื่องการอะไรล่ะคนหนึ่งมาข่มเหงเยอะแยะเลยผู้ชายโดนเยอะมากพอผู้ชายโดนเยอะปั๊บอยู่นอกบ้านเป็นยังไงอ่ะนะพอแล้วผู้ชายโดนเยอะๆทำยังไงเลยห้ามท้อแท้ใจอย่างเด็ดขาดแล้วต้องทำยังไงอ่ะอ๋อต้องมามัสยิดเพราะมาที่มัสยิดแล้วเป็นการมาพักผ่อนหัวใจ
ละหมาดนี่คือการพักผ่อนหัวใจที่ดีที่สุดเนี่ยจำเอาไว้เครียดเรื่องอะไรมาก็ตามแต่พี่น้องลงวางหน้าผากสุญูดกับอัลลอฮ์นานๆตรงนั้นคือความผ่อนคลายที่สุดเลยเรื่องของความทุกข์ร้อนใจทำไมผู้ชายต้องมามัสยิดที่5เวลาเพราะอะไรเพราะผู้ชายอาจจะเครียดเยอะต้องเข้ามาหาคนใดนะคนดีๆทั้งหลายมาสัมผัสมือกับคนดีๆมานั่งซิกรุลลอฟังเสียงอาดานแล้วก็มาที่มัสยิดนี่แหละคือสิ่งหนึ่งนะครับที่ผู้ชายทั้งหลายควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่อัลกุรอานเนี่ยพี่น้องครับเน้นหนักให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์แต่เรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ในสังคมเมืองไทยไม่ค่อยได้พูดกันเรื่องความหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์เป็นอิบาดะห์ที่สำคัญมากเป็นอิบาดะห์การทำดีกับอัลลอฮ์ที่ได้ผลบุญมากเหลือเกินกุรอานอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่104นะวะตารุจูนมินัลลอฮิมาลายารุจูนวะกานัลลอฮุอาลีมันฮะกีมาอย่าได้ท้อแท้ใจอัลลอฮ์บอกอย่าได้ท้อแท้ใจเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในความโปรดปรานมากเหลือเกินเพราะพวกเจ้าทั้งหลายนั้นหวังความเมตตาของอัลลอฮ์โดยที่คนเหล่านั้นไม่ถึงคนอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์แปลว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยได้ถูกยกเกียรติยศให้สูงส่งขึ้นอันเนื่องมาจากคนเหล่านั้นหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายประโยคนี้อย่าพูดเด็ดขาดเลยนะพอป่วยมาสัก5เดือนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เมตตาเลยอย่าพูดอย่างนี้เด็ดขาดเลยนะเพราะบางทีเนี่ยอัลลอฮ์สมมุติว่ากำหนดว่าให้ป่วย6เดือนเราป่วยมาได้5เดือนครึ่งอีก2อาทิตย์เท่านั้นแหละจะหลุดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เมตตาเลยป่วยมานี่เนาะ5เดือนครึ่งเนี่ยไม่ได้รับผลบุญอะไรเลยขาดทุนนะจำไว้นะพี่น้องชีวิตเราในโลกดุนยาเนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะทุกข์ถาวรและไม่มีใครหรอกที่จะสุขถาวรไม่มีมันจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรเดี๋ยวจำไว้นะว่าเดี๋ยวมันจะมีบททดสอบผ่านเข้ามาวิธีการที่จะให้บททดสอบมันเกิดเบาๆอ่ะนะยาอัลลอฮ์ได้โปรดให้บัลลาเนี่ยเบาบางด้วยเถิดยาอัลลอฮ์เมตตาด้วยเถิดยาอัลลอฮ์แล้วก็ทำความดีมากๆอัลลอฮ์จะกำหนดให้บัลลาที่เกิดขึ้นเนี่ยเบาบางลงนั่นแหละหนทางตรงนั้นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ประการต่อมาประการที่สองให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายรู้เอาไว้นะว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแผ่ไพศาลไปทั่วทุกสิ่งความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยครอบคลุมไปถึงทุกสิ่งไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามเพราะดุนยาเนี่ยในหลักการของเราได้บอกเอาไว้นะครับว่าถ้าดุนยาเนี่ยมันมีค่าแม้เพียงปีกยุงเพียงปีกเดียวนะถ้ามันมีค่านะอัลลอฮ์นะดุนยาไม่มีค่าเลยปีกยุงนะโอ้โหนิดปีกแมงวันพี่น้องตบยุงตายไปตัวมาดูเลยปีกมันมองแทบไม่เห็นนะถ้าดุนยาเนี่ยมีค่านะอัลลอฮ์เท่ากับปีกยุงเพียงปีกเดียวนะอัลลอฮ์จะหวงดุนยาของพระองค์มากอัลลอฮ์จะไม่ให้คนปฏิเสธคนใดก็ตามแต่กินน้ำของพระองค์เลยยาอัลลอฮ์จะไม่ให้ใครกินน้ำเลยนะแต่นี่อันเนื่องมาจากดุนยาเนี่ยไร้ค่านะอัลลอฮ์ชีวิตเรามาอยู่ดุนยาเนี่ยนะให้รู้ว่าเป็นชีวิตที่มาทำข้อสอบเพราะฉะนั้นในขณะที่เราอยู่ในดุนยาเนี่ยนะพี่น้องให้รู้เอาไว้ว่าอัลลอฮ์เมตตาเรามากเหลือเกินอัลลอฮ์จึงได้บัญญัติเอาไว้นะว่าอินตาอุดดูนิอามะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาถ้าเจ้าจะนับความเมตตาของอัลลอฮ์นับความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีทางเลยที่ใครจะนับหมดนับให้ครบถ้วนนะเฉพาะชีวิตเราชีวิตเดียวนะนับไม่หมดอินนัลลอฮะละกอฟูรุรรอฮีมแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้อภัยโทษเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งไม่มีใครนับหมดพี่น้องจะนับหมดที่ท่าไหนอะเซลล์ทุกเซลล์ที่ในร่างกายของเราเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์นะมีกี่ตัวมีกี่เซลล์และในเซลล์นึงอะนะถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาหรือเซลล์จำนวนหนึ่งในร่างกายส่วนใดก็ตามแต่เกิดปัญหาปั๊บร่างกายปกผิดปกติทันทีนะเพื่อนผมทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยบอกเลยก็ได้เป็นคนดีคนหนึ่ง
ชื่ออาจารย์ไอชะวงสันเป็นรุ่นพี่ผมอ่ะนะเขียนหนังสือไว้เยอะแกก็มีลูกหลายคนแล้วลูกก็ส่งเรียนต่างประเทศทําดุริแล้วมีลูกอยู่คนโตอยู่คนนึงส่งไปเรียนในประเทศคูเวตกําลังเรียนปริญญาโทอยู่เนี่ยได้เกียรตินิยมอันดับ1อัลเลาะห์ดีมากเลยก็หวังว่าลูกคนนี้กลับมาเรียนศาสนาด้วยนะกลับมาจะได้มาพัฒนาช่วยแล้วแม่เองแกก็เขียนหนังสือไว้หลายเล่มเขียนแต่งหนังสืออะไรต่างๆดูเนี่ยอัลเลาะห์จะทดสอบรู้ว่าเป็นยังไงไปดูที่กันที่กอง19และตรงที่มันก็เป็นคันนาและตรงคันนามันก็มีอะไรต้นกอไผ่นึกออกมั้ยบ้านนอกมีต้นกอไผ่แล้วใต้ต้นกอไผ่ก็ทําเป็นแค่นั่งนะไปกินอะไรนั่งพักผ่อนหย่อนใจไปอยู่น่ะพอกลับมาถึงบ้านปั๊บไม่รู้อะไรมันเกิดขึ้นไม่รู้ว่าไปโดนอาจจะโดนยินก็ได้อาจจะโดนไสยศาสตร์ก็ได้หรืออาจจะโดนเชื้อโรคอะไรบางอย่างนะกลับมาถึงบ้านปั๊บปลุกให้ลุกขึ้นละหมาดซุบฮ์ก่อนจะไปปลุกมันนั่งก้มหน้าอยู่พอแม่ไปแตะตัวนั่นแหละมันสลัดปุ๊บแม่ก็เด่นแล้วตัวมันใหญ่โอ้โหหลายชั่วโมงลูกละหมาดลูกไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเลยจนกระทั่งต้องเรียกหน่วยกู้ภัยตัวมันใหญ่ตัวสูงเกือบ2เมตรนึงแล้วตัวใหญ่ปุ๊บแล้วไม่มีใครจับมันอยู่เรียกหน่วยกู้ภัยมาเนี่ย 7-8 คนมาจับมามัดเอาเข้าโรงพยาบาลเอาเข้าโรงพยาบาลหมอก็ฉีดยาให้สงบพอสงบแล้วมันไม่หยุดชักโอ้โหชักกึกๆๆก็เลยต้องให้ยาสลบต่อเนื่องเรื่อยมาเรื่องมาเรื่อยมา4เดือนให้ยาสลบตลอดเลย4เดือนจนทั้งนอนอยู่บนเตียงนั่นนะเป็นเริ่มเป็นแผลกดทับแล้วมันขยับไม่ขยับนอนอย่างเดียวเลยหมอก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นเชื้อโรคอะไรอย่างนึงหรือมันบางทีโรคเนี้ยนะคือเป็นบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังเรียนอยู่ปริญญาโทอินิยมอันดับหนึ่งด้วยก็ต้องดรอปเรียนไว้ก่อนหลังจากผ่านไป6เดือนแล้วตอนนี้เริ่มหมอบอกเริ่มควบคุมการชักได้แล้วผมมานั่งนึกตอนเตรียมบทเรียนที่จะมาสอนพี่น้องเรื่องความเมตตาของอัลลอฮฺนี่นะอัลลอฮ์ให้แค่หยุดชักอย่างเดียวนะหมด2ล้านกว่าบาท6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนี่ขนาดปัดท้องด้วยนะแต่ยาบางตัวเนี่ยพี่น้องไม่น่าเชื่อเลยเข็มนึงอ่ะ 520,000 เอามาจากอเมริกาเอามาจากต่างประเทศเลยเข็มเดียวเนี่ยฉีดไปแล้วปั๊บอุ๊ยมันรู้สึกดีขึ้นเลยในเดือนแรกดีขึ้น 7-8 วันรู้สึกตาเตือจะลีมแล้วปากเริ่มขยับแล้วพอหลังจากนั้นละยาหมดฤทธิ์จะเอาอีกเข็มไหม อีกเท่าไหร่นะ520,000ผมก็ไม่รู้เขาแก้ปัญหากันยังไงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆรักษากันอะไรมาผ่านไป6เดือนตอนเนี้ยหมอบอกว่าควบคุมอาการชักได้แล้วพี่น้องอัลลอฮ์ให้หยุดชักอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินหยุดชักเนี่ยหมดไป2ล้านกว่าบาทใช้ทรัพยากรไปขนาดไหนเวลาเช้ากลางวันเย็นมืดแม่ก็ต้องนอนอยู่ที่นั่นน่ะจนกระทั่งแม่ไปเฝ้าลูกเนี่ยต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลอัลลอฮ์แค่อัลลอฮ์ให้หยุดชักตอนนี้ไม่ต้องจ่ายยาสลบแล้วแต่สมองเนี่ยเสียหายไปเยอะต้องใช้กายภาพบำบัดยังต่ำ2ปีต้องอยู่โรงพยาบาลเราอ่ะไม่เป็นอะไรเลยอ่ะหัวใจเต้นตลอดอย่างดีเลยเนี่ยขึ้นไฟฟ้าในหัวใจยังไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเนี่ยเนี่ยมัดขนาดไหนพี่น้องอัลลอฮ์จึงได้บัญญัติในอัลกุรอานน่ะในซูเราะห์อันนะห์ลอายะห์ที่18วะอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาถ้าเจ้าจะนับคำนวณความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่จัวเจ้าเนี่ยเจ้าไม่สามารถคำนวณนับได้เลยว่ามันจะมากมายขนาดไหนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์เราขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลกที่อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยพอดูคนอื่นปั๊บคนบางคนเนี่ยผมรู้เนี่ยจับตรงเนี้ยเป็นนูนผ่าแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เพื่อที่จะไปช็อตหัวใจในขณะที่คลื่นไฟฟ้าในหัวใจมันเดินผิดปกติปั๊บอันนี้ก็จะไฟฟ้านี่ก็จะชาร์จเข้าไปในหัวใจปีนึงต้องเปลี่ยนก่อนละ150,000เฉพาะถ่านอย่างเดียวนะไอ้ค่าพาค่านอนโรงพยาบาลค่าหมอค่าสัญญกรรมอะไรยังไม่คิดนะก็ตกประมาณ 200,000 ละปีละ 200,000 200,000 200,000 แค่คืนไฟฟ้ามีปัญหานิดเดียวเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตากับพวกเราเหลือเกินแล้วอัลเลาะห์บอกว่า
ความเมตตาของพระองค์เนี่ยแผ่ไพศาลไปทุกๆสิ่งและอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะฟาซาอักตูบูฮาลิลลาดีนยัตตะกูลแต่ข้าจะบันทึกความโปรดปรานความเมตตาของข้าตรงนี้ให้เฉพาะบรรดาผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ผู้มีอีมานต่อพระองค์เท่านั้นอันนี้อุลามะบอกหมายถึงโลกอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะบันทึกความเมตตาของพระองค์ให้แก่เฉพาะผู้ศรัทธาต่อพระองค์เท่านั้นเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังพี่น้องเดี๋ยวนิดนึงจะเล่าให้ฟังว่าในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์เตรียมความเมตตาของพระองค์ให้แก่เราในขนาดไหนอัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นความเมตตาของอัลลอฮ์มากมายขนาดนี้ทำไมเราจึงไม่หวังหวังแล้วมันจะได้หวังแล้วอัลลอฮ์จะให้ความจำเริญหวังความเมตตาแล้วอัลลอฮ์จะให้ได้ดีหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะให้ใจสงบแล้วทำไมแค่หวังเองอ่ะทำไมเราไม่หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์มีอะไรมาปั๊บโพสต์ไปโพสต์ทำไมลงในเฟซโพสต์ทำไมไปหวังความเมตตาจากใครพอโพสต์ไปแล้วปั๊บแหมสาสบายใจโอ้โหมันกดไลค์มา500ช่วยอะไรได้บ้างกดไลค์ตรงนั้นมาช่วยอะไรได้บ้างไม่ได้อะไรเลยร้องเรียนกับอัลลอฮ์ดีกว่าหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเชิญมีอะไรครับมันมีประโยคที่ว่าลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาห์เนี่ยลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาห์อันนี้ประโยคติดตามมานะครับติดตามมาบอกแจ้งข่าวกับคนที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวอยู่ในความผิดนะครับปล่อยเนื้อปล่อยตัวอยู่ในความผิดนะครับหมายความว่าลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาห์ผิดไปมากขนาดไหนอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้ท้อแท้ใจไปจากพระเมตตาของอัลลอฮ์อย่านึกว่าอัลลอฮ์อภัยไม่ได้นะอย่านึกว่าอัลลอฮ์อภัยไม่ได้คุณจะผิดมากมายขนาดไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์อภัยให้ได้หมดเลยแม้กระทั่งมีอะไรนะอาซาดมีการบันทึกมาเนี่ยนะญิบรีลเนี่ยยังกลัวเลยว่าก่อนที่ฟิรอูนจะจมน้ำตายเนี่ยกลัวมันจะเป็นวาจาวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่มันเป็นวาจาตรงนี้มาปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์ต้องให้ความเมตตากับมันแต่เผอิญกดจมน้ำซะก่อนเป็นวาจาออกมาไม่ได้ดูนะขนาดฟิรอูนน่ะเลวขนาดนั้นน่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดให้มากๆนะเราเนี่ยพยายามนะหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์จะขอดุนยาขอไปพี่น้องอัลลอฮ์เห็นว่าโอ้โหอันนี้ขอหนักเหลือเกินขอดุนยาอัลลอฮ์ก็ยังไม่ให้แต่อัลลอฮ์ให้อย่างอื่นรู้ไหมเราเนี่ยขออย่างนึงอัลลอฮ์จะดูดิเออเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าบ่าวของฉันคนนี้อัลลอฮ์เขาขอต่อฉันเหลือเกินบ่าวคนนี้นะขอต่อข้าเหลือเกินขอมาหลายปีแล้วอัลลอฮ์จะไม่เมตตาเลยเหรออัลลอฮ์เมตตาแต่บางทีอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ริซกีแต่อัลลอฮ์ให้สุขภาพอัลลอฮ์ให้อะไรต่างๆขอมา20ปีพอไปถึงวันกิยามะห์ปั๊บไอ้คนนี้มันขอต่อฉันมา20ปีเอาสวรรค์ไปเถอะมันคุ้มเพราะฉะนั้นขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยขอเถอะพี่น้องขอให้เยอะใครขอยิ่งเยอะเท่าไหร่อัลลอฮ์ยิ่งชอบขอให้เยอะขอให้ได้เข้าสวรรค์ขอทุกวันขอตลอดเวลาแต่ว่าอย่าขอละเอียดมากอย่าอัลลอฮ์ขอให้ได้เข้าสวรรค์นะขอให้มีอะไรนะเอาสวรรค์อยู่ทางซ้ายมือนะอยู่ทางที่ตะวันออกนะแล้วก็มีบ้านตรงนั้นเป็นใครอะไรต่างๆอันนั้นไม่ต้องขอละเอียดหรอกขอให้ได้เข้าสวรรค์อัลฮัมดุลิลละห์ขอให้ได้รับความโปรดปรานเยอะๆอัลฮัมดุลิลละห์เพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเราไม่ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เลยเราขออะไรก็ตามแต่จำไว้นะขอสมมุติขอมา3เดือนขอความเมตตาอยากจะให้อัลลอฮ์ให้ธุรกิจดีอยากจะให้อัลลอฮ์ให้หายป่วยอยากจะให้อัลลอฮ์ให้ลูกดีขึ้นอยากจะให้อัลลอฮ์ให้สามีเป็นคนที่อัลลอฮ์เปิดใจสามีด้วยเถอะสามีเป็นคนไม่ดีเลยขอมาสักครึ่งปีถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วเนี่ยพี่น้องทำยังไงต่ออุลามะห์เขาแนะนำว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ตรงนั้นขออย่างอื่นซะเพราะในขณะที่ท่านอยู่ในการขอเนี่ยอัลลอฮ์โปรดปรานอัลลอฮ์เมตตาท่านในเมื่อขอดุนยาไม่ได้ขออาคิเราะห์สิในเมื่อขอเนี่ยยาอัลลอฮ์ลูกมันไม่ดีเลยขอตอนนี้ยังไม่ได้ขออย่างอื่นได้ไหมยาอัลลอฮ์ในเมื่อลูกเป็นอย่างนี้แล้วยาอัลลอฮ์ให้ฉันได้หลานที่ดีขอไปอนาคตข้างหน้าหรือขอโลกอาคิเราะห์ก็ได้ขอดุนยามาได้ยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้เข้าสวรรค์ด้วยเถอะยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันรักนบีเหลือเกินฉันอยากจะอยู่ในสวรรค์กับท่านนบียาอัลลอฮ์ขอเลือกอาคิเราะห์เลยเพราะในขณะที่ท่านขอดุอามา2ปีเนี่ยท่านอยู่ในความโปรดปรานอยู่ในความรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ว
ทีนี้มันมีความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่อย่างมีความเมตตาของอัลลอฮฺอยู่อย่างที่บรรดาอุลามะได้อธิบายเอาไว้นะครับพี่น้องตรงนี้น่าคิดนะจำไว้นะสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยถ้าในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินผู้ศรัทธาทั้งหลายแล้วเนี่ยถ้าอัลลอฮ์เอาหลักแห่งความยุติธรรมมาตัดสินพวกเราอย่างเดียวนะรอดพ้นนรกน้อยมากพวกเราถ้าอัลลอฮ์เอาหลักอะไรนะหลักแห่งความยุติธรรมนะมาตัดสินโดยไม่มีความเมตตาเลยนะเราในนรกกันเยอะจริงๆนะเอาละหมาดนะคุณคิดดูด้วยว่าจะได้สักกี่เวลาพวกเราอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺขายของเป็นยังไงไม่รู้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮฺอักบัรแหมอีซ่าข้างบ้านปากจัดเลยเดี๋ยวละหมาดเสร็จก่อนเดี๋ยวมันจะได้สักกี่เวลามีนิดๆหน่อยๆท่านเลยบางทีตอนสยุดอัสุบฮานะร็อบบิยานะอัลลอฮฺนึกถึงอัลลอฮฺพอเงยจะสรุปว่าเอาอีแล้วคนนั้นไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ละหมาดมันจะได้สักกี่เวลานะตลอดชีวิตวันละ5เวลานะไปดูนะเอา5มาคูณสมมุติว่าเรา15ปีตัดออกไปก่อนเลยยังไม่อักเกนบาเล็กใช่มั้ยแล้วอย่างนั้นอยู่เป็น70ปีเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ55ปีคูณด้วย5สําหรับผู้ชายนะละหมาดกี่เวตากี่ประตูจะได้สักกี่เวลาถ้าอัลเลาะห์เอาความยุติธรรมมาตัดสินพวกเราเนี่ยหมดอุลามะห์บอกว่านี่แหละให้นึกเอาไว้ว่าอัลลอฮ์จะเก็บเอาความเมตตาของพระองค์เนี่ยเอาไว้เมตตาพวกเราด้วยเหตุนี้แหละอัลลอฮ์จะไม่ตัดสินแน่นอนอัลลอฮ์ให้ความยุติธรรมแต่ไม่ใช่ให้ความยุติธรรมอย่างเดียวนะถ้าเอาความยุติธรรมมาตัดสินพวกเราอย่างเดียวนะรอดยากผิดก็คือผิดเลยไงเข้าใจป่ะแล้วเราจะเหลือความดีสักขนาดไหนล่ะแต่บางทีเนี่ยผิดไปเยอะแต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บัญญัติว่าความเมตตาของพระองค์นั้นจะอยู่ล้ำหน้าความโกรธเกรี้ยวของพระองค์โดยเฉพาะซะอักตุบูฮาลิลลาดีนยัตตะกูนอัลลอฮ์จะบันทึกความเมตตาของพระองค์ตรงนี้ให้แก่บรรดาคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์ให้แก่บรรดาผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่อีกหนึ่งความเมตตาที่เราเนี่ยไม่รับจากอัลลอฮ์แต่หลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะมีเดี๋ยวเราเนี่ยไม่รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ใช่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ชัดเจนมากนะครับว่าบ่าวคนใดก็ตามแต่มีนะซีฮะห์มาถึงเขามีข้อเตือนใจมาถึงเขามีคำเชิญมาฟังสิอย่างอิหม่ามเนี่ยท่านอิหม่ามเนี่ยจะส่งมาหาผมโอ้เชิญฟังบรรยายเสานี้ของอาจารย์นี้เสานี้ของอาจารย์อับดุลลอเสานี้อาจารย์ยูซุฟเสานู้นอาจารย์ดุนวะฮิดมีของผมอยู่เสาหนึ่งเชิญฟังคำบรรยายบางทีเราก็ได้รับไลน์ไม่สนใจไม่น่าสนใจอัลลอฮ์ดึงความโปรดปรานของพระองค์นำมาสู่การรับรู้ของเราแต่มีจำนวนมากไม่รับคิดยังไงที่ไม่รับว่างก็ว่างโดยเฉพาะสังเกตอย่างนี้นะช่วงบอลโลกที่ผ่านมาผมสังเกตดูนะอย่างกับสถานีโทรทัศน์ที่ผมอยู่ไว้ Channel เนี่ยเขาก็จะไลฟ์สดด้วยไอ้ช่วงไม่มีอะไรนะไม่มีประกวดนางงามไม่มีมวยต่อยไม่มีบอลโลกนะดูในเฟซเนี่ยก็จะประมาณสัก100นึงไม่ใช่ว่าน้อยนะ100นึงเยอะเพราะว่ามันดูทางทีวีด้วยไงที่ดูทางเฟซดูทางอินเทอร์เน็ตนะประมาณ100นึงพี่น้องเชื่อมั้ยบางทีช่วงฟุตบอลโลกนะเหลือ23คนชมฟุตบอลโลกนะพอหลังจากหมดฟุตบอลโลกหมดไปแล้วปั๊บกลับมาถึงร้อยเปล่าๆประมาณร้อยหนึ่งเก้าสิบแปดสิบประมาณนั้นนะมันแปลว่าอะไรพี่น้องอ่านว่ามาดิมันแปลว่าอะไรอ่ะเอ๊ะทำไมอ่ะโอ้โหเพราะช่วงนั้นคืนนั้นกำลังเวลาที่ออกอากาศตรงๆกันนะมันมีฟุตบอลโลกหรือไม่ต้องฟุตบอลโลกแค่บาสเนี่ยก็ไอ้นั่นละทีนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาบอกนะครับให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบ่าวของอัลลอฮ์คนใดก็ตามแต่อัลลอฮ์ดึงการตักเตือนดึงเรื่องศาสนามาให้เป็นที่รับรู้ของเขาแล้วเขาไม่ยอมรับเท่ากับว่าคนคนนี้นะปฏิเสธความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธนี่แสดงว่าเราเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยปฏิเสธความเมตตาของอัลลอฮ์มาเนี่ยหนักขนาดไหนมาแล้วเราปฏิเสธยกเว้นพวกเราที่มาเห็นหน้ากันหน้าเดิมๆทั้งนั้นเนี่ยแล้วก็อยู่ในวัยไม้ใกล้ฝั่ง
รวมทั้งผมด้วยนะอยู่ในวัยรุ่นทั้งนั้นแหละรุ่นเหลือน้อยรุ่นเหลือไม่มากแล้วทำไมอ่ะอายุสัก20ต้นๆเนี่ยมีมา20ต้นๆยกมือดิไม่มีเลย60ยกกันอย่าง60 70โอ้ยกเนี่ย60 70 75 80อยู่ตรงนี้แหละฟังศาสนาเนี่ยพอฟังไปแล้วปั๊บนี่นะถ้าไม่มีคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้แล้วก็ไปลงใน YouTube นะโอ้อยากจะหาฟังอีกสักทีนึงเอาไปเปิดดูอ่ะ YouTube มีเปิดฟังถ้าไม่มีทวนเนี่ยนะสอนจบปุ๊บก็ลืมปั๊บรุ่นเนี่ยทำไมเลยถึงต้องนั่งฟังกันบ่อยๆโอ้ก็ต้องนั่งฟังบ่อยๆที่อัลเลาะห์ให้ลืมเนี่ยเป็นเนี่ยมัดอย่างนึงนะเรื่องลืมเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรนะอย่างกุรอานเนี่ยท่องจำไปแล้วเห็นดร.อนัสอามัตยะกุลอยู่ที่เขาอยู่เที่ยงใช่มั้ยที่นั่นน่ะแกเปิดโรงเรียนฮาฟิซแกบอกว่ามีนักเรียนจบบางทีมาแค่ปีเดียวเนี่ยจบเลย20อะไรนะ30ยุทธจบเลยแต่มีกฎเกณฑ์ว่าต้องทวนปีนึงเป็นอย่างต่ำทวนปีนึงแล้วขนาดคุยกับแกเนี่ยต่อให้ทวนขนาดไหนก็ตามแต่อัลเลาะห์จะให้บางส่วนเนี่ยลืมเพื่อให้เรากลับมาอ่านใหม่นี่ถ้าเกิดอ่านแล้วปั๊บไม่มีลืมเลยนะเราจะไม่อ่านกันหรอกทำไมต้องทวนล่ะเพราะมีลืมศาสนาก็เช่นเดียวกันพี่น้องรับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เอาไว้ซะอย่าหันห่างจากศาสนาเพราะบางทีนะมาฟังบางทีเรื่องเดียวกันแหละฟังแล้วมันได้จิตสำนึกอย่างหนึ่งครั้งที่แล้วมาฟังวันนี้ได้จิตสำนึกอีกอย่างนั่นแหละมันก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆทำไมแหละที่มัสยิดริยาดุสุนันจึงต้องจัดทุกอาทิตย์เพราะเห็นความสำคัญตรงนี้ไงถ้าลองจัดเดือนละครั้งเดี๋ยวเราก็จะห่างศาสนาไปเรื่อยๆและบางมัสยิดจัดปีละครั้งจัดตอนไหนจัดตอนงานมัสยิดโอ้โหมาสั่งแหลกเลยจานเด็กที่นี่มันติดยากันผู้ใหญ่มันก็เล่นหวยเนี่ยมีเล่นพวกเล่นไพ่ด้วยท่านช่วยพูดหน่อยปีละครั้งพูดไปหน่อยพูดไปปั๊บปีต่อไปอาจารย์โอ้โหยังไม่ได้ผลเลยหนักกว่าเดิมก็มันปีละหนน่ะพูดเรื่องอะไรนะเรื่องการปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงอันตรายของการเล่นการพนันอันตรายของอะไรล่ะยาเสพติดอะไรต่างๆปีละครั้งล่ะใครมันจะไปมีจิตใจคอยในการที่จะตอบรับความจริงศาสนาต้องฟังเยอะๆพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งแล้วก็ซอฮาบะห์อีกหลายๆท่านมีความรู้เรื่องศาสนาเยอะหลังจากนบีตายไปแล้วบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่านี่ท่านสอนพวกเราทุกวันไม่ได้เหรอเขาก็ตอบว่าสอนน่ะได้ทุกวันฉันพร้อมแล้วที่จะสอนแต่ที่นบีเตือนเอาไว้ก็คืออย่าให้มันมากเพราะมันจะเบื่ออาทิตย์ละวันเนี่ยกำลังดีถึงเวลามานั่งฟังกันชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงทําด้วยแล้วที่ต่อไปก็มีอาจารย์อีกท่านนึงมานั่งฟังให้มันต่อเนื่องไปอย่างนี้เลยพี่น้องอย่าเบื่อนะเรื่องเนี้ยอย่าเบื่อเรื่องของศาสนาแล้วถ้าเกิดมันเบื่อปั๊บยาอัลเลาะห์ให้ข้าพระองค์มีกำลังใจด้วยเถิดอย่าเบื่อเลยนะแล้วก็เวลามีอะไรอะไรที่มันเป็นเรื่องเทศกาลเนี่ยต่างๆเนี่ยอย่าไปสนใจกันมากนักช่วงปีใหม่ได้ที่ผ่านมาอย่าไปสนใจอะไรมากนะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์อย่าอัลเลาะห์ให้มั่นคงพอเราไปมีกำลังใจกับอะไรเทศกาลมีกำลังใจกับอะไรหลายเรื่องไร้สาระปั๊บเนี่ยพอมีกำลังใจปั๊บอารมณ์ไฟต่ำมันมาชัยฏอนมันก็หนุนไปกันใหญ่เลยทีนี้ประเด็นที่3ให้รู้เอาไว้นะว่าความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะผู้ศรัทธาต่อพระองค์เท่านั้นที่ไหนครับในวันกิยามะห์โลกนี้ก็มีบ้างเรื่องความเมตตารู้ไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พระองค์ได้ตัดเอาไว้อย่างนี้นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะลิลลาฮิมิอะตุเราะห์มะห์สำหรับอัลลอฮ์เนี่ยสร้างความเมตตาของพระองค์มาเนี่ย 100% เต็มเปี่ยมอันซะละฮาอันซะละมินฮาเราะห์มะตันวาฮิดะห์อัลลอฮ์ประทานมาลงมายังโลกดุนยาเนี่ยเปอร์เซ็นต์เดียวมี 100% 99เก็บไว้ที่นู่นและไอ้99นี่จำไว้นะอัลลอฮ์จะบันทึกให้แก่เฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นให้หวังตรงนี้ยาอัลลอฮ์หวังว่า 99% ที่อัลลอฮ์จะให้ความเมตตาต่อปวงบ่าวของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยนะอย่าอัลลอฮ์ให้ข้าพระองค์เข้าไปอยู่ในร่มเงาแห่งความเมตตาของพระองค์ได้เถิดหวังตรงนู้นในดุนยาเนี่ยนะบางทีได้
แต่ในดุนยานี่เราก็ได้เยอะแล้วนะจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อย่านึกว่าเราไม่ได้นะเราได้เยอะลองนับดูเถอะนับดูใครที่ว่าไม่รู้จักความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้ไปเดินดูดามโรงพยาบาลเนี่ยคนที่ป่วยนอนติดเตียงไปเดินดูนะอัลลอฮฺยกมือก็ไม่ได้ยกไม้ก็ไม่ได้หมอเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมหลับตาดีแค่นี้ปากก็พูดไม่ได้ไปเดินดูเราจะรู้ว่าอัลลอฮ์เมตตาเราขนาดไหนอัลลอฮ์สร้างความเมตตามาเต็มเปี่ยม 100% อัลลอฮ์ลงความเมตตาของพระองค์มาสู่โลกดุนยาเนี่ยเพียง 1% เท่านั้นด้วยเหตุนี้แหละท่านทั้งหลายจึงได้เห็นในโลกดุนยานี้นะแม่ที่ให้ความเมตตาต่อลูกเราที่ให้ความเมตตาต่อกันมนุษย์ที่ให้ความเมตตาต่อสิงสาราสัตว์แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็ให้ความเมตตาต่อลูกของมันสิงโตมันไม่กินลูกของมันเสือมันก็ไม่กินลูกของมันช้างมันตัวใหญ่หนักขนาดไหนก็ตามแต่มันจะยกเท้าให้พ้นจากลูกของมันด้วยความเมตตาส่วนเดียวเพราะฉะนั้นในขณะที่เราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเอาละอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องขอให้เราใช้ชีวิตอยู่กับความหวังในโลกนู้นว่าเราเนี่ยยาอัลลอฮ์อยากจะได้ความเมตตาอย่าดูถูกความเมตตาของอัลลอฮ์คนไม่หวังความเมตตาของอัลลอฮ์นี่นะพี่น้องจำไว้นะคือคนเย่อหยิ่งไม่หวังความเมตตาก็จะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์เก็บเอาไว้ที่ดุนยาเนี่ย1เท่านั้นเองแล้วก็อัลลอฮ์เก็บในโลกอาคิเราะห์99ผมจึงบอกกับพี่น้องนะครับว่าถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินโดยใช้หลักความยุติธรรมอย่างเดียวเนี่ยพวกเราไม่รอดกันสักคนเพราะอะไรล่ะถ้าเกิดอัลลอฮ์เอาจริงนะละหมาดของเราเนี่ยบอกตรงๆนะทั้งชีวิตเนี่ยจะได้หรือเปล่าร้อยเวลาน่ะที่อัลลอฮ์หกบัลลใจมุ่งสู่อัลลอฮ์โดยไม่ผินไปไหนเลยนะจะได้เปล่าร้อยเวลาน่ะทั้งชีวิตเพราะว่า50เวลาบางทีก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราให้หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆมีหะดีษอยู่บทนึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าท่านนบีพูดเปรียบเทียบความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในสงครามหนึ่ง ท่านอุมัรอิบนุกอตอบได้รายงานเอาไว้นะมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในภาวะสงครามด้วยการที่อะไรล่ะลูกแกเนี่ยตัวยังเล็กอยู่นะในขณะที่สงครามเกิดขึ้นก็แน่นอนอย่างยิ่งฝ่ายศัตรูเนี่ยก็เอาอะไรนะเอาลูกเอาเมียไปด้วยอยู่ในทัพหลังบางทีบุกเข้าไปปั๊บพอท่านนบีห้ามเนี่ยห้ามฆ่าเด็กห้ามฆ่าสตรีห้ามฆ่าคนแก่บางทีสตรีบางคนก็หลุดไปในสงครามด้วยเผอิญในขณะที่อะไรนะกองกำลังมันปะทะกันนะลูกของนางเนี่ยกระเด็นหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วนางก็วิ่งหาตามที่จะหาลูกของนางให้เจอเผอิญเจอลูกของนางอัลลอฮ์พี่น้องเจอลูกของนางปั๊บนางโอบกอดด้วยความร้องไห้ลูกเป็นอะไรหรือเปล่าแม่จะขาดใจตายอยู่แล้วเนี่ยลูกหลุดออกไปจากมือแม่เนี่ยในขณะที่สงครามมันกำลังเข้มงวดเนี่ยนะเอาลูกมากอดแล้วก็ร้องไห้นบีเห็นภาพตรงนั้นนบีเห็นนะแล้วก็ห้ามด้วยสำหรับผู้ศรัทธาที่จะไปฆ่าที่จะไปทำร้ายกับสตรีที่แม้ว่าจะอยู่ในซีกของอะไรของศัตรูก็ตามแต่เรื่องสตรีเรื่องคนชราเรื่องเด็กนี่ต้องเว้นอย่างเดียวเลยต้องให้เกียรติด้วยแล้วก็ต้องปกป้องรักษาด้วยท่านนบีก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์นี่ท่านทั้งหลายเห็นไหมผู้หญิงคนเนี้ยที่กอดลูกด้วยความรักกอดลูกด้วยความคิดถึงแล้วก็ร้องไห้เนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยนะท่านทั้งหลายลองดูซิว่าผู้หญิงคนนี้มีไหมที่นางสามารถจะโยนลูกของนางโยนลงไปในกองไฟนางจะสามารถทำได้ไหมอัลลอฮ์เหล่าบรรดาซอฮาบะห์กับยารอซูลุลลอฮ์ไม่มีทางหรอกที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยโอ้โหวิ่งตามหาลูกพอเจอลูกปั๊มด้วยความดีใจร้องห่มร้องไห้แล้วก็กอดลูกอย่างมากเนี่ยทนุถนอมลูกเมตตาต่อลูกประคับประคองลูกอย่างนี้นะจะเป็นคนที่สามารถโยนลูกไปในกองไฟได้ไม่มีทางเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลิลลาฮิอัรฮัมุบิอิบาดิฮิมินฮาซิฮิบิวะลาดิฮาหะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์เมตตาต่อบ่าวของพระองค์ไงยิ่งกว่าผู้หญิงคนนี้สงสารแล้วก็เมตตาต่อลูก
ยิ่งกว่าหลายเท่าแม่เนี่ยทำร้ายลูกไม่ได้เพราะว่ารักอัลลอฮ์หนักกว่าคนที่เป็นแม่คนนั้นไม่มีทางแล้วถ้าเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้อัลลอฮ์รักให้อัลลอฮ์พอใจมันจึงกลับมาต้องถามตัวของเราเองนะครับว่าในขณะที่เราเองเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแล้วเราทำอะไรดีๆที่ให้อัลลอฮ์รักสักอย่างหนึ่งให้อัลลอฮ์ประทับใจสักอย่างหนึ่งนะมีบ้างไหมชั่วทั้งชีวิตถ้ายังไม่มีนะต้องหาละใครที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่นะจำไว้นะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลองหาเนี่ยแสวงความรักแสวงความโปรดปรานจากอัลลอฮ์อยากจะให้อัลลอฮ์รักด้วยการทำดีต่อแม่ใครที่พ่อแม่ตายไปแล้วลองดูสิเพื่อนเพื่อนของพ่อแม่ยังอยู่ไหมลองดูตรงนี้ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักผมได้เกริ่นให้พี่น้องฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกำลังจะมาพูดในช่วงตรงนี้ที่บอกว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปิดเรื่องไม่ดีของบ่าวเนี่ยถือว่าเป็นความเมตตาที่ยิ่งใหญ่มากอัลลอฮฺปกปิดนะไม่ให้รู้เนี่ยนะมันมีอย่างนี้พี่น้องในวันกิยามะเนี่ยจะมีผู้ศรัทธาอยู่คนหนึ่งทำผิดไว้เยอะฟังให้ดีนะคนคนนี้ทำผิดไว้เยอะมากวันกิยามะเราทุกคนเนี่ยจะเข้าแถวเรียงเดี่ยวไปหาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการสอบสวนของอัลลอฮ์เนี่ยตั้งแต่มนุษย์คนแรกแต่ว่าของเราดีหน่อยนะประชาชาติสุดท้ายจะถูกสอบสวนเป็นประชาชาติแรกเลยแล้วก็อัลลอฮ์จะให้ทางสะดวกเยอะเลยพอเอาบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งมาบอกเนี่ยท่านจำได้ไหมตอนอยู่ในดุนยาเนี่ยทำซินามา8ครั้งจำได้ไหมไอ้นี่ก็ร้องไห้น้ำตาไหลยาอัลลอฮ์จำได้ท่านผิดไปแล้วยาอัลลอฮ์จำได้ไหมเองดูหนังโป้เนี่ยจำได้ยาอัลลอฮ์ผิดไปแล้วยาอัลลอฮ์จำได้ไหมที่กินดอกเบี้ยมาเนี่ย30ปีเนี่ยชีวิตอยู่กับดอกเบี้ยมาเนี่ยจำได้ไหมจำได้ยาอัลลอฮ์จำได้จ้ะอัลลอฮ์ไล่ฟังให้หมดเลยในฮะดีษนี้บอกว่าไล่ให้ฟังยาวเลยอะยาวเลยความผิดเนี่ยนะแล้วคนคนนี้ก็สุดกายลงคุกเข่าลงยาอัลลอฮ์ไม่รอดแน่เลยยาอัลลอฮ์ฉันคงไม่รอดแน่และฉันเสียใจจริงๆเลยยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่าไงรู้ป่ะด้วยการที่เองทำดีกับข้าอยู่อย่างหนึ่งอุลามะให้ความหมายตรงนี้นะเพราะในฮะดีษไม่ได้บอกไว้ว่าทำดีอะไรด้วยการที่เองทำดีกับข้าอย่างหนึ่งอุลามะหมายถึงเตาบะด้วยการที่เองเตาบะตัวนะวันนี้ข้าจะปกปิดให้หมดเลยไม่เอามาสอบสวนเลยจะปกปิดให้เรียบเลยไม่เอามาเลยไม่เอามาสอบสวนเลยทั้งสิ้นเลยนะคนคนนี้ก็ด้วยความดีใจด้วยความดีใจตรงนี้แหละอัลลอฮ์ก็บอกกับคนคนนี้ว่าไงรู้ไหมแล้ววันนี้เนี่ยสาเหตุที่เองทำดีกับข้าวันนั้นเนี่ยแต่อุลามะหมายถึงอะไรนะเตาบ้าตัวสาเหตุที่เองทำดีกับข้าตรงนั้นเนี่ยไอ้ความชั่วที่ข้าได้บอกเองไปเมื่อสักครู่เนี่ยยาวเหยียดเนี่ยนะข้าจะเปลี่ยนเป็นความดีให้หมดเลยอัลลอฮ์พี่น้องเห็นหรือยังว่าเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะเมตตาเราขนาดไหนผู้ศรัทธาไม่มีสิทธิ์เลยนะถ้าพวกเราท้อแท้ใจถ้าพวกเราไม่สนใจต่ออะไรต่อความเมตตาของอัลลอฮ์ถ้าสิ้นหวังไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรากลายเป็นคนไม่มีศาสนาเลยนะพี่น้องเพราะนั้นหวังความเมตตาของอัลลอฮ์ให้มากๆอย่าอัลลอฮ์ชีวิตหลังตายอย่าอัลลอฮ์เมตตาข้าพระองค์ด้วยเถิดอย่าอัลลอฮ์ฉันหวังความเมตตาของพระองค์เยอะเหลือเกินอย่าอัลลอฮ์ฉันทำบาปไปให้หวังความเมตตาของอัลลอฮ์ไปโดยตลอดดูที่หะดีษเนี่ยที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้เนี่ยได้บอกเอาไว้นะด้วยการที่เขาทำดีอย่างเดียวแต่เราก็ไม่รู้นะว่าทำดีตรงนั้นทำเรื่องอะไรแต่ว่าทำชั่วเยอะเลยคนคนนี้ร้องไห้สารภาพก็ร้องไห้ไปด้วยครับอย่าอัลลอฮ์ใช่ครับฉันทำครับใช่ครับอย่าอัลลอฮ์และอัลลอฮ์บอกอภัยให้หมดแล้วปิดให้หมดแล้วปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นความดีเนี่ยเขาบอกว่ามีที่ไหนล่ะใครที่เป็นผู้หนึ่งที่เป็นพระเจ้าที่จะให้เราได้ขนาดนี้จะมีใครได้ให้เราเนี่ยได้มากกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำชั่วแล้วเปลี่ยนความชั่วเป็นผลบุญทำชั่วแล้วเปลี่ยนความชั่วเป็นผลบุญไม่มีทางมีอีกเรื่องนึงพี่น้องในสมัยของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลาม
นะมาทวนเรื่องนี้กันนิดนึงอัลลอฮ์เมตตาขนาดไหนนะมันมีคนอยู่คนหนึ่งทำชั่วกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้อยู่ในประชาชาติของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเป็นพวกบันีอิสรออีลคนคนนี้ทำชั่วกับอัลลอฮ์ต่อเนื่องมาเนี่ยนะ40ปีระหว่างนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ฝนเนี่ยงดให้ฝนเนี่ยขาดช่วงคนที่อยู่ในยุคนั้นในสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยพี่น้องแทบจะอดตายแทบจะอดน้ำตายน่ะแห้งคอแห้งอะไรเกิดขึ้นท่านนบีมูซาก็บทบัญญัติเดียวกันเลยพี่น้องละหมาดอะไรนะละหมาดอิสติสกอละหมาดขอฝนที่อะไรนะที่ข่าวที่ลงในยูในเฟซทั้งหลายเคยเห็นหรือยังอ่ะที่ว่าได้นะแคนาดาใช่ไหมฝนไม่ตกเลยอิหม่ามก็นำละหมาดขอฝนเชื่อไหมพี่น้องคนคริสเตียนก็มายืนในแถวละหมาดด้วยยกมือบาทหลวงเลยแต่งตัวเป็นอะไรนะสัญลักษณ์คริสเตียนเลยแต่เขาอยู่ร่วมกันได้ดีมากนะตรงตำรวจทหารที่มาในนับถือศาสนาอิสลามยกนี่ยกพอหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาโอ้โหทั้งตำรวจทหารบาทหลวงอะไรต่างๆดีใจร้องไห้กันโอ้โหดีใจกันยกใหญ่เลยอัลลอฮ์ให้ฝนตกหน่อยเดียวคนรับอิสลามเป็นร้อยแต่น่าเสียใจว่าไม่เป็นข่าวมาถึงเรานะแต่ว่ามันลงในเฟซส่วนตัวเนี่ยด้วยการที่อัลลอฮ์ให้ฝนตกอิหม่ามนำละหมาดเลยขอดุอาร้องให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝนตกในสมัยของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็เช่นเดียวกันพอฝนขาดช่วงน้ำจะหมดอยู่แล้วคนจะต้องอดน้ำตายกันเลยนะท่านนบีมูซาก็ตื่นตระหนกรวบรวมบรรดาบันิอิสรออีลรวบรวมบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนี่นะอยู่กลางแจ้งแล้วก็ยกมือละหมาดดุอาขอฝนพอดุอาขอฝนมีอย่างเดียวยกมือสูงสุดในการขอดุอาสูงสุดจนกระทั่งเห็นเลยนะเห็นเนี่ยข้างล่างเนี่ยยกสูงแล้วก็ขอวอนขอในการขอตรงนั้นเนี่ยอุลามะบอกว่า จำเป็นที่อิหม่ามจะต้องบอกว่าพวกเรายอมรับผิดพวกเราทำผิดไปมากเหลือเกินอย่าอัลลอฮ์เมตตาให้ฝนตกด้วยเถิดต้องอะไรนะดูอาทุกครั้งเนี่ยถ้าจะให้อัลลอฮ์ปลดเปลื้องอะไรก็ตามแต่พี่น้องจำไว้ต้องสารภาพผิดกับอัลลอฮ์ก่อนเป็นประจำเลยแหละเราอยากจะให้อัลลอฮ์ช่วยเหลืออะไรเลยอยากจะอัลลอฮ์อยากจะให้อัลลอฮ์ให้เราหายป่วยใช่ไหมสารภาพผิดกับอัลลอฮ์แล้วขอดูอาใช่ไหมในครอบครัววุ่นวายเหลือเกินอะไรต่ออะไรเรื่องลูกติดยาสามีก็มาอยู่ในร่องในรอยอย่าอัลลอฮ์พวกเราทำผิดไปให้สารภาพผิดซะก่อนแล้วค่อยๆขอดูอาต่ออัลลอฮ์ท่านนบีมูซาก็เช่นเดียวกันขอในรายงานฮะดีษนี่บอกว่าขอหลายครั้งแปลว่าจัดละหมาดขอฝนนี่หลายครั้งฝนไม่ตกยาอัลลอฮ์ระดับนบีฝนไม่ตกพอฝนไม่ตกปั๊บก็มีอยู่คืนหนึ่งท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็บอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ายาอัลลอฮ์นะลัยยันซิลุลมะตอรทำไมฝนจึงไม่ตกเลยไม่มีท่าทีว่าฝนจะตกลงมาเลยยาอัลลอฮ์พวกเราก็ขอวอนขอต่อพระองค์และพวกเราลำบากกันมากเลยยาอัลลอฮ์ท่านนบีขอต่ออัลลอฮ์ว่าเราลำบากกันมากเลยทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ฝนตกมาเราก็ทำหน้าที่ขอฝนแล้วนี่นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำตอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้กอลัลลอฮุตะอาลาลัยยันซิลอัลมะตอรฟะบัยนะกุมอับดุนยะซีนีมุนซุอัรบะอีนะซะนะฉันจะไม่ให้ฝนตกหรอกอัลลอฮ์บอกฉันจะไม่ให้ฝนตกหรอกเพราะในหมู่ของพวกท่านเนี่ยของมูซาเนี่ยมีคนคนหนึ่งทรยศต่อข้าทำผิดต่อข้า40ปีอย่างต่อเนื่องมันอยู่ในกลุ่มของพวกท่านนี่แหละถ้าไม่เอาไอ้คนนี้ออกไปนะถ้าไม่เอาไอ้คนนี้ออกไปนะยังไงฝนก็ไม่ตกเออคนเดียวนะในสมัยนบีก่อนๆนี่นะเวลาอัลลอฮ์ลงโทษอะไรก็ตามแต่สาเหตุคนเดียวทำชั่วมาเนี่ย40ปีมันอยู่ในนั้นคนเดียวเนี่ยคนทั้งหมดเป็นพันๆคนเนี่ยมาได้รับน้ำฝนไปด้วยเอแล้วคนที่เป็นพันๆคนผิดอะไรอ่ะนั่นแหละไอ้คนเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของพวกท่านเอาออกไปให้ได้ท่านนบีมูซาก็รวบรวมเลยมานี่เลยรู้แล้วสาเหตุที่พวกเราไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาเนี่ยนะมาฟังตรงนี้มาฟังตรงนี้มันมีคนหนึ่งในหมู่พวกเราเนี่ยฉันเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครออกไปเดี๋ยวนี้เลยออกไปได้เลย
ทำชั่วกับอัลลอฮ์ทรยศต่ออัลลอฮ์มา40ปีต่อเนื่องมันคนเดียวเท่านั้นแหละถ้ามันไม่ออกไปนะฝนจะไม่ตกลงมาอย่างทั้งเราพูดออกไปเธอออกไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านบีมูซาขอร้องหลายเที่ยวเหลือเกินไม่มีใครออกไปเลยไม่มีใครลุกไอ้คนเนี่ยมันรู้นะฟาฮัสลับบินัฟซิฮีไอ้คนเนี่ยไอ้คนชั่วเนี่ยนะมันรู้ตัวมันนั่นแหละแต่ถ้าออกไปตอนนี้ปั๊บเนี่ยหมดเลยเราคิดดูดิคนพันๆคนกำลังอยู่กลางแจ้งนะมีใครสักคนหนึ่งลุกออกไปตอนนั้นแหละมึงนี่เลวชิเป๋งเลยเนี่ยฝนอะไรฝนขาดช่วงมาเป็นปีแล้วเอ็งนี่เลวจริงๆเลยไอ้คนนี้ทำไงรู้ป่ะดูความเมตตาของอัลลอฮ์นะไอ้คนนี้บอกว่ายารอบอันนัลยามอิซาคอรัชตุบัยนันนาสฟุดดิฮตูยาอัลลอฮ์ถ้าวันนี้นะฉันลุกออกไปจากกลุ่มตรงนี้เนี่ยนะฉันเนี่ยหมดเลยเนี่ยอับอายขายหน้าเหลือเกินยาอัลลอฮ์ถ้าฉันออกไปตอนนี้เนี่ยนะเป็นการคนจะประจานฉันขนาดไหนยาอัลลอฮ์ได้โปรดเถอะถึงจุดนี้แล้วยาอัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฉันขอกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์มันก็นั่งร้องไห้กับมันคนเดียวมีใครรู้นั่งก็เป็นพันๆคนก็จะไปรู้อะไรนบีมูซาบอกออกไปถ้าไม่ออกพวกเราตายกันหมดฉันก็จะตายด้วยอดน้ำตากันแง่ๆเลยกำลังพูดอัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาฟูแล้วตอนนั้นเลยนบีเฮ้ยฝนตกลงมาได้ไงล่ะก็มองด้วยแต่ละคนก็ต้องมองดูใครลุกออกไปเปล่าใครลุกออกไปเปล่ามองก็ไม่มีใครลุกออกไปนบีมูซาเราก็บอกว่ายาอัลลอฮ์ฉันไม่เห็นมีใครออกไปเลยฉันไม่เห็นมีใครออกไปเลยแล้วอัลลอฮ์เมตตาพวกเราได้ยังไงฝนตกลงมาก็พระองค์พูดมาเชียร์ถ้าไอคนนี้ไม่ออกไปจากหมู่พวกเราเนี่ยพระองค์จะไม่เมตตาให้ฝนตกลงมาแต่ไม่มีใครออกไปเลยจากหมู่พวกเราสักคนเดียวแต่ฝนตกลงมาได้ยังไงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวอย่างนี้นะที่ฝนตกลงมาตรงนี้นะเป็นเพราะฉันดีใจที่บ่าวคนนั้นน่ะไอ้คนที่ฉันเล่าให้ท่านฟังนะมูซาเอ้ยบ่าวของฉันตรงนั้นน่ะเขาเตาบ้าตัวต่อฉันด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จริงๆเลยด้วยฉันดีใจแล้วท่านยังไม่ต้องกลับมาขอดุอาขอฝนอีกเลยนะระหว่างที่ท่านเรียกร้องให้เขาออกน่ะฉันดีใจไอ้คนๆเนี้ยเตาบ้าตัวแล้วดีใจที่สุดฉันจึงเมตตาให้ฝนนี่ตกลงมาท่านนบีมูซาก็บอกว่ายาอัลลอฮ์ให้ฉันรู้หน่อยได้ไหมว่าเขาเป็นใครอยากจะรู้เหลือเกินนะขอดุอามาตั้งหลายเดือนแล้วไม่ยอมตกฝนนะขอได้ไหมยาลอยฉันรู้อัลลอฮ์ว่าไงรู้ป่ะมูซาเขาน่ะทำชั่วมา40ปีเนี่ยฉันยังไม่เปิดเลยชั่วขนาดนั้นเลวขนาดนั้นมา40ปีเนี่ยฉันยังไม่อะไรนะประจานเขาเลยฉันยังไม่เปิดเผยให้ท่านรู้เลยแต่วันนี้เขาทำให้ข้าดีใจถึงขั้นเตาบ้าตัวแล้วเนี่ยแล้วข้าจะเปิดเผยให้ท่านรู้ไปทำไมอัลลอฮ์อุลามะบอกว่านี่คือสุดยอดแห่งความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวคนคนนี้ถ้ามันออกไปในวันนั้นน่ะหมดเลยชีวิตของมันน่ะไม่ได้กลับเข้ามาอีกแล้วเผลอโดนกระทืบเผลอโดนฆ่าตายอ่ะนะมนุษย์มันอารมณ์อ่ะนะและด้วยการที่เขาเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอัลลอฮ์ให้ฝนตกลงมาโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยด้วยว่าคนเนี่ยเป็นใครเรื่องของความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องถ้าเกิดว่าเราดูในหะดีษดูในอัลกุรอานแล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าเราอยู่ในดุนยาอยู่ได้ยังไงโดยที่ใจเราไม่ได้หวังความเมตตาจากอัลลอฮฺเลยเนี่ยอยู่ได้ยังไงเวลาเราทุกข์ใจร้อนใจเสียใจในเรื่องใดก็ตามแต่อยู่ได้ยังไงที่ใจไม่หวังความเมตตาไม่ขอความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเคยได้เรียนรู้ไปแล้วในหะดีษหนึ่งผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าบ่าวคนหนึ่งลัมยะมันคอยรอนกอตไม่เคยทำความดีเลยแม้แต่รายการเดียวถ้าพูดว่าอยู่ในประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไอ้คนเนี้ยไม่เคยทำดีไม่เคยละหมาดเลยไม่เคยจ่ายซะกาตเลยถือเดือนรอมฎอนก็ไม่เคยเลยมันก็เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าอัลเลาะห์เป็นเจ้าลัมยะมันคอยรอนกอตอิลลัตเตาฮีดไม่ได้ทำความดีอะไรมาเลยยกเว้นเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนี่แหละความดีของมีแค่นั้นแล้วมันก็สั่งให้ลูกให้หลานเวลาเปาะตายไปนี่นะเวลาพ่อตายไปนะลูกอย่าฝังพ่อนะพ่อรู้ตัวดีแล้วพ่อนี่เลวที่สุดถ้าฝังลงไปแล้วกันแน่นอนโดนอาซาบลิเลยแหละเอาพ่อเผานะ
พอเผาเสร็จเรียบร้อยเป็นขี้เถ้าหมดแล้วเราก็เอาขี้เถ้านั้นมาบดบดแล้วก็เผาไปอีกให้มันเป็นเท่าฐานที่เป็นขุยผงตูดีแล้วเอาไปโปรยในที่ต่างๆโปรยในแม่น้ำด้วยโปรยในทะเลโปรยในภูเขาในท้องทะเลทรายเขาคิดว่าเขาทำอย่างนั้นน่ะอัลลอฮ์จะไม่สามารถให้เขาฟื้นคืนชีพมาใหม่ได้อีกครั้งอุลามะบอกตรงนี้เป็นความดีไงที่ทำไปอย่างนี้เพราะเขากลัวอัลลอฮ์ที่สุดด้วยที่เขาเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและด้วยการเชื่อมั่นว่าด้วยการที่ความกลัวของเขาที่มีในหัวอกยังบอกไม่ถูกวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ให้คนนี้ฟื้นคืนชีพมาแล้วก็มานั่งคอตกนั่งคุกเข่าแล้วก็คอตกร้องไห้อยู่หน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามประโยคเดียวนี่บ่าวของฉันเอ็งทำทำไมแบบเนี้ยคนคนนี้รับสารภาพยาอัลลอฮ์พระองค์รู้ดีว่าข้าพระองค์เนี่ยกลัวพระองค์อย่างที่สุดพระองค์รู้ดีว่าหัวใจของข้าพระองค์เนี่ยกลัวพระองค์อย่างที่สุดเลยจึงหาทางให้มันพ้นไปซะให้มันสาบสูญไปซะอัลลอฮ์บอกว่าในเมื่อเอ็งกลัวข้าจริงๆใช่ไหมกลัวข้าขนาดนี้ใช่ไหมมาเลยกัดจ๋ามานี่มานี่เอาคนนี้เข้าสวรรค์โอ้โหอุลามะพูดถึงหะดีษบทนี้นะครับพูดกันอย่างมากเลยเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีด้วยเป็นหะดีษที่ถูกต้องโดยอุลามะบอกว่านี่คือสุดยอดแห่งความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้แล้วไง 99% อยู่ที่นู่นความเมตตาของอัลลอฮ์ 1% อยู่ในดุนยาเนี่ยอุลามะจึงบอกว่าใครก็ตามแต่ที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยไม่หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ไอ้คนคนนี้ยิงกับอัลลอฮ์ไอ้คนคนนี้ไม่อะไรนะไม่ให้เกียรติกับอัลลอฮ์เย่อหยิ่งกับอัลลอฮ์แล้ววันกิยามะฮ์เขาจะไม่ได้รับความเมตตาเพราะยิงในดุนยาอ่ะเพราะนั้นดุนยาเนี่ยจะมีจะจนจะขนาดไหนก็ตามแต่พี่น้องอย่าสิ้นหวังอย่าหลุดออกไปจากการไม่หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้มากๆหวังให้มากเราคุยในเรื่องของความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาหลายตอนความเมตตาที่เรามีอยู่ในหัวใจเนี่ยแม้ว่าเราเอามาใช้กับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอัลลอฮฺยังให้ความเมตตาเราอย่างมากแม้กระทั่งเราเอามาใช้กับสิงสาราสัตว์เล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นอะไรนะที่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งเอาน้ำให้สุนัข กินเนี่ยมีสองรายงานนะสองเรื่องอุลามะบอกน่าจะเป็น2เรื่องมากกว่าเพราะหะดีษเนี่ยถูกต้องทั้งคู่เลยแล้วคนในงานก็คืออบูฮุรอยรอทั้งคู่เลยรายงานนึงบอกว่าผู้หญิงโสเภณีอีกรายงานนึงบอกว่าอบูฮุรอยรอรายงานเหมือนกันผู้ชายคนอะไรนะคนเดินทางอีกรายงานบอกเป็นผู้หญิงโสเภณีคนรายงานคนเดียวกันแล้วก็บันทึกหะดีษถูกต้องด้วยกันทั้งคู่อุลามะจึงบอกว่าในเมื่อซอฮาบะห์รายงานมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเชื่อว่าเป็น2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องเดียวกันที่ว่าเอาน้ำให้สุนัขกินและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ความเมตตาแก่ผู้ชายผู้หญิงคู่นี้ให้ได้เข้าสวรรค์อภัยโทษให้หมดเลยนั่นเมตตาเพียงครั้งเดียวผมจึงบอกว่าพี่น้องจำเอาไว้นะชีวิตเราเนี่ยให้ทำอะไรให้อัลลอฮฺประทับใจสักอย่างนึงหวังว่าอย่างนั้นเนี่ยอัลลอฮฺจะหยิบออกมาแล้วนะมาเมตตาให้เราได้เข้าสวรรค์อย่าลืมนะที่อุลามะอธิบายไว้ชัดเจนมากถ้าอัลลอฮ์ใช้หลักยุติธรรมอย่างเดียวนะไม่มีหลักเมตตาเลยนะเราเนี่ยไม่รอดนะผมว่าผู้พูดเองก็ไม่รอดถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาด้วยนะแต่เป็นเพราะว่าดูสิอัลลอฮ์เมตตานะคนคนหนึ่งไม่เคยทำดีเลยมีอย่างเดียวกลัวอัลลอฮ์มีอย่างเดียวเชื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าเท่านั้นเองยังให้ได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นให้เราหวังคิดอยากจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำดีทุกอย่างพี่น้องละหมาดทุกวักตูในละหมาดเสร็จแล้วยาอัลลอฮฺฉันหวังค่าความเมตตาของพระองค์พูดออกมาก็ได้ยาอัลลอฮฺบ่าวหวังความเมตตาของพระองค์ใจมันก็จะนึกตามไปด้วยขอให้เราได้พยายามอย่างยิ่งนะพี่น้องที่จะให้ได้อยู่ในการหวังความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าความผิดของเราเนี่ยมันจะท่วมฟ้าขนาดไหนมันจะมากขนาดไหนอย่าท้อแท้ใจอย่าสิ้นหวังไปจากการอภัยโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิดแล้วผิดอีกก็ต้องเตาบะจำไว้นะพี่น้องจะผิดมาเป็นสิบหนพี่น้องก็ต้องเตาบะเพราะไม่มีหนทางใดที่ผิดมาแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกที่มันจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ดีไปกว่าเตาบะไม่มีหรือจะประเสริฐไปกว่าเตาบ้าไม่มี
ผิดแล้วผิดอีกนะอย่างกับในหะดีษของท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าคนคนหนึ่งนะอัสนะบะซัมบันฟะกอละอัยร็อบยาร็อบอัสนัมตุซับบันอัสนับตุซัมบันฟักฟิลลีพอทำผิดไปแล้วปั๊บก็นึกว่าเราทำผิดไปอย่าเย่อหยิ่งนึกว่าเราทำผิดไปยาอัลลอฮ์โปรดเถอะเมตตาข้าพระองค์ข้าพระองค์อ่อนแอกับชัยฏอนถลำตัวไปเชื่อชัยฏอนยาอัลลอฮ์อภัยโทษด้วยเถิดอัลลอฮ์ก็ตัดว่านี่บาปของฉันรู้ว่ามีฉันเท่านั้นแหละที่อภัยโทษให้ได้แล้วเขาก็เข้ามาหาฉันดังนั้นฉันขออภัยโทษให้แก่เขาหะดีษเนี่ยนะพวกวนเอาไว้นะ3 4รอบคนคนนี้ทำผิด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 ทุกครั้งที่เข้าหาอัลลอฮ์เขาเสียใจแล้วเขาก็ไปอ่อนแอกับชัยฏอนอีกแล้วก็ไปทำตามชัยฏอนแล้วก็กลับมาขอเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกทุกครั้งที่เขาทำผิดแล้วเนี่ยเขาขับมาหาฉันกลับมาด้วยใจที่บริสุทธิ์แต่ในที่สุดแล้ววิสัยของมนุษย์น่ะหัวใจมันอ่อนแอไงมันเปลี่ยนแปลงมันก็ไปแพ้ชัยฏอนอีกและทุกครั้งที่เขาทำผิดเขาก็กลับมาหาฉันอัลลอฮ์บอกตามใดที่เขากลับมาหาฉันมาสารภาพผิดกับฉันมาขออภัยโทษต่อฉันฉันจะให้ทุกครั้งไปแล้วเราผิดไปแล้วเนี่ยอยู่ทำไมล่ะดื้อดึงทำไมอ่ะกลับมาหาอัลลอฮ์สารภาพผิดกับอัลลอฮ์เถอะถึงแม้ว่าหลังจากนั้นเราอาจจะไปพ่ายแพ้ชัยฏอนเดี๋ยวก็กลับมาหาอัลลอฮ์ทุกครั้งไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเหลือเกินอ่ะข้อสุดท้ายที่จะคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของความเมตตาจำไว้นะชีวิตของเราอัลลอฮ์เมตตาผู้ศรัทธาเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดจำไว้นะตอนนี้ถ้าเราเนี่ยมีละหมาดเรามีอ่านกุรอานเรามีขอดุอาเรามีทำดีในเรื่องของวาญิบอัลฮัมดุลิลลาห์ครบในเรื่องของสุนัตก็โอเคทำบ้างมีบ้างไม่มีบ้างถ้าเรามั่นใจว่าเราทำดีแล้วก็เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์สภาพที่เราอยู่ตรงนั้นแหละอัลลอฮ์เมตตาที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วสำหรับเราที่มีแค่นั้นที่อยู่ในสภาพตรงนั้นท่านนบีบอกอย่างนี้นะครับวัลลดีนัฟซีบิยาดีฮีฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์พระผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ลายักดิลลาฮุลิมุมินกอดออันอิลลากานอคอยรันละหูไม่ว่าอัลลอฮ์จะกำหนดสภาพใดให้เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาสภาพตรงนั้นแหละดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นในสภาพที่เราอยู่เนี่ยนะขอให้เราได้ล้ำลึกให้มากกว่านบีบอกเอาไว้อย่างนี้นะสภาพของผู้ศรัทธานั้นอยู่ในสถานการณ์ใดอยู่ในความรากหญ้าหรือว่าอาจจะยากจนบ้างอาจจะมีความร่ำรวยบ้างเป็นสภาพที่ดีที่สุดแล้วในสภาพที่อยู่ตรงนั้นให้ทำหน้าที่ให้ถูกต้องก็แล้วกันพอจะมีทรัพย์สินเหลือโอเคคนเหลือร้อนบริจาคถึงปีมาจ่ายซะกาตละหมาดฟัรดูอัลฮัมดุลิลลาห์เราไม่มีพลาดเราครบละหมาดสุนัตก็พยายามให้มันมากที่สุดให้รู้เอาไว้ในสภาพที่เราเป็นอยู่กำลังเนี่ยดีที่สุดแล้วดีที่สุดนะที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้เป็นแบบนี้ถ้าอัลลอฮ์ลองคิดดูนะถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้เราสวยรูปร่างสมส่วนสูง180สมมุติกินนะโอ้สูงระดับนางงามโลกนะสูง180นะผิวขาวไม่มีตรงไหนเป็นขี้ตำหนิเลยเราจะมาคุมยาฟังศาสนาเรื่องคิดดูสิผมว่ามันก็ไปนั่นแหละประกวดนางงามหรือบางทีเราอาจจะเป็นคนที่เสียงเพราะคุณอ่านไม่อยากเอาแต่ร้องเพลงทีไรโอ้โหคนตรึงใจเราจะมานั่งฟังศาสนาอย่างนี้เหรอไม่มีทางถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้เราดีกว่านี้เยอะแยะนะผมว่าเราเองอาจจะตะเลิดเปิดเปิงเราเองคงไม่อยู่อย่างนี้หรอกพี่น้องลองคิดดูนะในเนี้ยที่นั่งอยู่ในเนี้ยมีใครรวยพันล้านบ้างมีไหมมีไหมและไอ้รวยพันล้านนะสำหรับมุสลิมนะอยู่ในเมืองไทยตั้งเป็นร้อยๆคนนะเคยมาฟังศาสนาตรงไหนบ้างว่ามาสิคิดแค่นี้ง่ายๆนะแล้วมันก็จะได้เห็นอ๋อพอเราจนเนี่ยเราจะมาอะไรเนี่ยอย่างกับผมเนี่ยนะผมตรงๆนะได้กับตัวเองตรงนี้เรียนจบม.3โรงเรียนเทพลีลาโอ้โหตอนนั้นเนี่ยจิตใจมันปี๊ดชอบมากที่จะเรียนช่างกลเทคนิคมินบุรีเนี่ยโอ้โหอยากเรียนมากๆเลยเพราะว่าเทคนิคมินบุรีเนี่ยนักเลงมันเยอะ
แล้วมันมีพวกรุ่นพี่เราจะมีรุ่นพี่เราจะถือไม้ทีเราจะถือเหล็กฟุตเราจะใส่อะไรสนับมือนะใครมาหือแล้วก็ค่อยดูชอบแล้วก็อย่าอัลลอฮ์ตอนนั้นไม่รู้ศาสนาไม่ได้เรียนศาสนาเลยไปสอบอัลลอฮ์ก็ให้สอบติดนะแต่โมโหมะมากตอนนั้นนะโมโหป๋ามากเลยป๋ามากบอกไม่มีตังค์เลยไปเสียค่าเลยนะตอนนั้นเวลาสอบติดปั๊บมันก็ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมเยอะหลายพันเหมือนกันนะค่าเครื่องมือค่าอะไรตอนแรกเข้าว่าแรกเข้าค่าลงทะเบียนค่าอะไรต่างๆพอสอบติดแล้วต้องไปเสียอีกมันต้องห้าหกพันมึงที่บ้านไม่มีตังค์เลยไม่มีเลยนะกีผมอ่ะบอกมานี่มานี่ป้าเอาผมจับใส่รถมาเรียนสันนุปถัมภ์เสียค่าลงทะเบียน500กีออกให้500เนี่ยตลอดอายุการศึกษา500เลยนะ5ปีปีละ100นึงอยู่โอ้โหเรียนแรกๆเนี่ยต้องมานั่งอ่านกุรอานมาละหมาดโอ้โห6เดือนแรกมันอยู่แทบไม่ได้แล้วมาตอนหลังเฮ้ยชีวิตกูจะอยู่อย่างนี้มันไม่ได้แล้วเอาจริงเอาจังสักอย่างดีกว่าเว้ยเริ่มเอาจริงเอาจังเรื่องท่องกุรอานเรื่องท่องคำศัพท์ไม่มีเลยคำศัพท์คำไหนที่ครูบอกผ่านปากมาปั๊บที่ผมจะไม่ท่องจำเอาจริงๆจังๆอัลลอฮ์ก็เปลี่ยนใจอัลลอฮ์ก็เปลี่ยนใจนี่ถ้าอัลลอฮ์เมตตานะที่เราเอาตามเลยนะตามความคิดเรานะถ้าอัลลอฮ์เมตตาให้ตอนนั้นนะมีเงินมีตังค์ 5-6,000 บาทเท่านั้นแหละจบแล้วป่านนี้อาจจะอยู่ในคุกเพราะอะไรแหละมันชอบมาตีดันฟันแทงแล้วก็เห็นโอ้รุ่นพี่มันเก่งมากๆเลยเว้ยพอถึงเวลาปั๊บโบกรถเมย์นี่หยุดเลยนะหยุดเข้าใจป่ะพอขึ้นไปปั๊บไปค้นดูว่ามีคู่อริอยู่ระหว่างรถเมย์นะไอ้คนขับรถก็ต้องหยุดกระเป๋ารถเมย์ก็ยงมายกมือไปคนเลยคนเสร็จปั๊บไม่มีไปได้โอ้โหมันสาวเท่เหลือเกินตรงนั้นไม่มีศาสนาคนว่าแล้วไม่มีศาสนานะทุกอย่างที่มันเห็นเท่นี่นะเอาหมดเลยอัลลอฮ์เมตตาให้จนดูสิอัลลอฮ์เมตตาให้จนพอจนปั๊บไม่มีตังค์ไปจ่ายค่าลงทะเบียนไม่มีตังค์จ่ายค่าเครื่องไม้เครื่องมืออัลลอฮ์ก็ให้มาเรียนศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็มาถึงในจุดหนึ่งที่อะไรนะอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องก็ให้เกียรติได้มานั่งฟังผมก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้ได้มีโอกาสได้สอนมีความรู้ก็ไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่ได้มาสอนได้มาบอกได้มาเตือนกันให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นจำไว้นะสภาพเราเนี่ยถ้าเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์ถ้าเราเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์แล้วสภาพที่เราอยู่ตรงนี้แหละเป็นสภาพที่ดีที่สุดแล้วพี่น้องไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่านี้แล้วนะครับเรื่องความเมตตาของอัลลอฮ์ยังมีอีกหลายอย่างนะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮ์คงจะได้นำเอาเรื่องนี้มาคุยซ้ำอีกสักทีนึงเพราะมันจะมีหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่อุลามะเขาบอกว่าภารกิจ10ประการที่จะทำให้เราได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์10ประการ10ข้ออินชาอัลลอฮ์คงจะได้มาคุยในครั้งๆต่อๆไปนะครับครั้งนี้ก็คงจะยุติเรื่องอะไรความเมตตาแล้วก็เปิดโอกาสในช่วงท้ายในประมาณสัก25นาทีนะครับเพราะพี่น้องมีคำถามมีอะไรต่ออะไรก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับฮัลโหลจ้าครับครับควรจะเข้าสวรรค์ผมเคยได้ยินว่าอัลลอฮ์เนี่ยรักบ่าวของพระองค์คือรักพวกเราเนี่ยยิ่งกว่าพ่อแม่รักเราเสียอีกบางคนก็บอกว่าอัลลอฮ์รักยิ่งกว่าพ่อแม่เรารักถึง40เท่า70เท่าอะไรเงี้ยอาจารย์จริงๆข้อที่จริงเรื่องนี้เป็นยังไงครับไม่มีตัวบทหลักฐานนะบอกว่าอัลลอฮ์รักแค่40เท่าผมว่าอัลลอฮ์รักเรามากกว่าพ่อแม่เราเยอะแค่อัลลอฮ์ให้เราได้มาอยู่ในอิสลามอัลลอฮ์นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่เหลือเกินแค่อัลลอฮ์เนี่ยให้เรามาอยู่ในประชาชาติของท่านนบีนะรู้ไหมว่าเป็นความรักที่มันคุ้มค่าเหลือเกินที่อัลลอฮ์จับเรามาให้เกิดขึ้นมาในยุคสมัยแห่งประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะในยุคประชาชาติของท่านนบีเนี่ยคนที่อยู่ในประชาชาตินี้นะจะได้เข้าสวรรค์มากที่สุดคิดยังจะได้เข้าสวรรค์มากที่สุดและเราทุกคนเนี่ยนะถ้ายังมีละหมาดครบและพยายามเรียนศาสนาเนี่ยผมว่าจุดเนี้ยเราน่าจะได้รับชะฟาอะห์ของท่านนบี
ชะฟาอะห์แปลว่าอะไรนะคือทุกๆนบีเนี่ยมีการขอดุอาอยู่อย่างที่อัลลอฮ์ตอบรับเลยและท่านนบีมูฮัมมัดก็บอกว่าแต่ละนบีน่ะใช้หมดแล้วใช้สิทธิ์ตรงนี้หมดแล้วส่วนฉันจะยังไม่ขอใช้สิทธิ์ตรงนี้ฉันจะขอเก็บดุอาอันนี้เอาไว้ไปขอต่ออัลลอฮ์เพื่อเป็นชะฟาอะห์ชะฟาอะห์แปลว่าขอให้ได้เข้าสวรรค์โดยโทษท่านต่างๆให้อัลลอฮ์ยกโทษหมดเลยชะฟาอะห์นะชะฟาอะห์นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูซิว่าวิธีไหนที่อะไรนะที่เราจะได้รับชะฟาอะห์จากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างเช่นเพียงแค่กล่าวดุอารับสลามคือมุอัซซินกล่าวนะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเราก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกล่าวตามมุอัซซินยกเว้นฮัยอะลาตัยฮัยยะอะลัศอลากับฮัยยะอะลัลฟะลาห์แล้วก็ให้กล่าวคําว่าลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์พอรับอาซานจบเรียบร้อยแล้วปั๊บก็กล่าวดุอาอัลลอฮุมะร็อบบะฮาดิฮิดดาวะติตามะดุอาบทเนี่ยพอกล่าวจบท่านนบีบอกว่าคนที่ทําอย่างนี้อินชาอัลลอฮ์จะได้รับชะฟาอะห์จากฉันนะเพราะฉะนั้นหลายรางเลยที่อะไรนะทำอะไรแล้วได้รับชะฟาอะห์จากท่านนบีเนี่ยตรงนี้อินชาอัลลอฮ์เป็นบทเรียนที่เราจะเตรียมมาแล้วก็ให้พี่น้องได้จดทีละข้อกันมันยังมีชะฟาอะห์นบีอื่นๆไม่มีแล้วเราโชคดีแค่ไหนที่ได้อยู่นะในอะไรนะในประชาชาติของท่านนบีแล้วท่านนบีเองก็ได้ขอดุอาอยู่อย่างนึงที่อัลลอฮ์สัญญาจำได้ไหมเราเคยเรียนกันไปแล้วนะมีอยู่ครั้งนึงท่านนบีอ่านดุอาของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับใครก็ตามแต่ที่ปฏิบัติตามฉันคนเหล่านั้นเป็นพวกของฉันนบีอิบรอฮีมว่าอย่างนี้นะใครก็ตามแต่ที่ไม่ปฏิบัติตามฉันยาอัลลอฮ์อภัยโทษด้วยนบีมูฮัมมัดบอกว่าโอ้โหนบีอิบรอฮีมขอถึงขนาดนั้นใครปฏิบัติตามนบีเนี่ยก็คือผู้ศรัทธาแหละส่วนใครไม่ปฏิบัติตามนบีก็คงเป็นคู่ปฏิเสธนะยาอัลลอฮ์อภัยโทษด้วยนบีอิบรอฮีมขอถึงระดับนั้นนะนบีมูซานี่ขอว่าอินตุอัซซิบุมฟะอินนุมอิบาดุกยาอัลลอฮ์คนที่เขาไม่เชื่อฉันนี่นะถ้าพระองค์ลงโทษพวกเขาขออัลลอฮ์ได้ดูอีกนิดนึงแต่เขาก็เป็นบ่าวของพระองค์นะฟะอินตักฟิรละฮุมฟะอินนะกานตะลอซีซุลฮะกีมถ้าหากว่าพระองค์อภัยนะพระองค์มีอำนาจอภัยได้อยู่แล้วพระองค์มีความสามารถอภัยได้อยู่แล้วถ้าพระองค์จะอภัยเนี่ยอภัยได้อยู่แล้วคนที่ทรยศต่อฉันแล้วคนที่ทรยศต่อฉันเนี่ยนะคนเหล่านั้นอย่าอัลลอฮ์เขาก็เป็นบ่าวของพระองค์นบีมูฮัมมัดอ่านการวอนขอดุอาของนบีอิบรอฮีมอ่านการวอนขอดุอาของท่านนบีอีซาร้องไห้พอร้องไห้แล้วก็ยกมือร้องไห้อย่างมากนะยาร็อบอุมมาตีอุมมาตียาอัลลอฮ์ฉันเป็นห่วงประชาชาติของฉันเหลือเกินฉันเป็นห่วงประชาชาติของฉันเหลือเกินอัลลอฮ์สั่งญิบรีลญิบรีลลงไปดูสิมูฮัมหมัดร้องเรียนอะไรมูฮัมหมัดร้องให้ทำไมนานสองนานแล้วน่ะทั้งที่อัลลอฮ์ก็รู้แหละแต่ให้นบีให้ญิบรีลลงมาญิบรีลก็ลงมาดูยามูฮัมหมัดที่ร้องไห้เนี่ยร้องทำไมอัลลอฮ์สั่งให้ฉันลงมาดูนะมูฮัมหมัดก็เล่าให้ฟังว่าโอ้อิบรอฮีมขออย่างนี้นะนบีอีซาขออย่างนี้นะฉันจึงเป็นห่วงประชาชาติของฉันเสียเหลือเกินเพราะฉะนั้นฉันจึงอยากจะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวกับประชาชาติของฉันให้มากที่สุดนบีอยากจะให้พวกเราได้เข้าสวรรค์กับทุกคนในใจจริงที่นบีขอดุอาตรงนั้นแล้วญิบรีลก็ขึ้นไปทูลกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอลงมาอีกทีนึงเนี่ยอัลลอฮฺสั่งญิบรีลมาบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดว่านะอินนาสนุรดีกะฟีอุมมะติกะฟะลานะดุรุกะแท้จริงไปบอกกับมูฮัมหมัดนะเราจะให้ความพอใจแก่เจ้ามูฮัมหมัดและเราจะไม่ทำให้เจ้าทุกข์ใจเกี่ยวกับประชาชาติของเจ้าอุลามะจึงบอกว่าตรงนี้นบีได้รับสัญญามั่นจากอัลลอฮ์ตรงนั้นแล้วแปลว่าประชาชาติของท่านนบีเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์เยอะเหลือเกินแค่อัลลอฮ์เมตตาตรงนี้ให้เรามาได้มาอยู่ในประชาชาติของท่านนบีนะโอ้โหบุญคุณตรงนี้ขนาดไหนความเมตตายิ่งใหญ่ขนาดไหนและแม่เราทำได้ไหมแบบนี้แม่เราก็เลี้ยงดูเราแค่นั้นแหละนะครับแต่ก็เป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่นะด้วยการที่แม่เนี่ยมีบุญคุณกับเราเนี่ยเราสนใจเอาใจใส่ทำดีกับท่านเนี่ยเป็นเหตุให้เราได้เข้าสวรรค์นะตรงนี้แต่ว่าอัลลอฮ์มีบุญคุณมากกว่าจึงเป็นคำสั่งเราต้องรักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่า
คนที่เป็นพ่อและแม่มากกว่าคนรักใดๆบนโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่40เท่านะน่าจะมากกว่านั้นเยอะเพราะว่าไม่มีตัวบทหะดีษที่บอกเอาไว้40นะครับอัลลอฮุอะลัมครับจากครับเวลาหลังจากละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่มีซุนนะห์นบีบอกให้เรากล่าวอิสติกฟาร์3ครั้งอะไรนะละหมาดกล่าวอิสติกฟาร์นะฮะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งเนี่ยการกล่าวหลังจากละหมาดทุกครั้งเนี่ยกล่าวเพื่อที่จะความบกพร่องเนื่องจากความบกพร่องในละหมาดที่เราอาจจะผิดพลาดใช่หรือไม่อาจารย์เดี๋ยวนะแป๊บอยากจะให้พี่น้องได้รับรู้ถึงหะดีษบทหนึ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่ตรงนี้ให้มากๆนะก็คือท่านนบีได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ละหมาดพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่น้องนะผมตั้งหัวข้อไว้ว่าฉวยโอกาสหลังละหมาดที่ตัวย่อถามเนี่ยใครที่ละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทันทีที่ให้สลามเสร็จว่าอะไรนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ตรงเนี้ยอุลามะเขียนหนังสือเป็นเล่มๆเลยนะที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นั้นเหตุผลหนึ่งก็เหมือนที่ตัวย่อถามเมื่อกี้แหละเหตุผลหนึ่งก็คือเราอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในตอนละหมาดเพราะฉะนั้นทำให้ข้อผิดพลาดตรงนั้นหมดไปด้วยการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ก็ได้หรือละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจจะไปทำในสิ่งที่มันเป็นผิดอีกก็ขออภัยโทษล่วงหน้าไว้เลยก็ใช่ที่อุลามะอธิบายไว้นะหรือไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยสมมติว่าตั้งแต่อะไรล่ะเราละหมาดซุบฮ์ตอนเท่าไหร่นะตอนฟะญัรขึ้นประมาณตี 4 ครึ่งตี 5 ครึ่งขอโทษทีนะตี 5 ครึ่งโดยประมาณละหมาดซุบฮ์ตอนนั้นกว่าจะไปถึงซูรี่เนี่ยตั้งเท่าไหร่อ่ะประมาณ10กว่าชั่วโมงเราได้ทำผิดอะไรมาบ้างพอเข้าละหมาดปั๊บยาอัลลอฮ์อภัยด้วยตั้งแต่ซุบฮ์มาถึงซูรี่พอละหมาดอัสรีเสร็จปั๊บยาอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตั้งแต่ซูรี่ไปถึงอัสรีเขาบอกว่านี่แหละตรงเนี้ยมีนัยยะแห่งความการอภัยโทษที่มีนัยยะที่หะดีษท่านนบีได้บอกเอาไว้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าท่านนบีบอกว่าละหมาดแต่ละวักตูเนี่ยมันจะลบล้างความผิดระหว่างนั้นลบล้างความผิดระหว่างนั้นอย่างเช่นซุบฮีมาถึงซูรีซูรีไปถึงอัสรีอัสรีไปถึงมักริบมักริบไปถึงอิชาซีซาก็มาซุบฮ์จะวนอยู่อย่างระหว่างนั้นน่ะมันจะลบล้างความผิดด้วยการที่เรากล่าวคําว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์หลังละหมาดเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เป็นนัยยะที่บรรดาอุลามะได้พูดเอาไว้ตรงนี้นี่สิ่งที่ผมอยากจะเสริมให้ในฐานะที่ตยอถามเรื่องเนี่ยหลังละหมาดแล้วเนี่ยมีหะดีษอยู่บทมึงนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานเอาไว้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมท่านนบีบอกว่าอินนัลมะลาอิกะตุศอลลีอะลาอะฮัดิกุมมาดามะฟีมัจลิซิฮีตะกูลุอัลลอฮุมมักฟิรละฮูอัลลอฮุมมะรฮัมฮูมาลัมยุหดิษแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้มะลาอิกะห์มาศอลาวาตให้แก่คนที่ละหมาดเสร็จตราบใดที่ยังนั่งอยู่ตรงนั้นละหมาดฟัรดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่น้องอย่าเพิ่งรีบลุกไปไหนอย่างน้อยที่สุดทำไมท่านนบีบอกว่าท่านนบีไม่เคยขาดเลยนะอ่านวิริดหลังละหมาดคำว่าวิริดก็คือสิ่งที่เป็นคำกล่าวที่ท่านนบีได้กล่าวหลังละหมาดละหมาดเสร็จเรียบร้อยปั๊บให้นั่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาตามท่านนบีนะอย่างน้อยประมาณ5นาทีซุบฮานัลลอฮ์เท่าไหร่นะ33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร33แล้วก็อ่านอายะห์กุรซีด้วยอ่านตามที่ท่านนบีเคยอ่านนี่แหละได้อะไรอ่ะอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาบอกว่าแท้จริงมวลมาลาอิกะห์ทั้งหมดเนี่ยมวลมาลาอิกะห์จำนวนหนึ่งจะมาศอลาวาตให้แก่ทุกๆคนที่ละหมาดฟัรดูเสร็จตราบใดที่เขายังนั่งอยู่ตรงนั้นศอลาวาตหมายความว่าอะไรล่ะมาลาอิกะห์ศอลาวาตให้แก่เราก็หมายความว่ามาลาอิกะห์ขอความดีทุกอย่างนะให้แก่เราเช่นนบีอธิบายว่ามาเลกัตกล่าวว่าอัลลอฮุมมักฟิรละฮูโออัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่บ่าวคนนี้ด้วยเถิดอัลลอฮุมมะรฮัมฮูโออัลลอฮ์ได้โปรดอภัยอะไรนะเมตตาต่อคนๆนี้ด้วยเถิดอัลลอฮุมบาริกละฮูอัลลอฮ์ให้ความจำเริญด้วยเถิดความดีทุกอย่างอ่ะนะเค้าเรียกว่าศอลาวาตอย
ู่ในคำคำนี้ที่เราศอลาวาตให้ท่านนบีเนี่ยและได้ผลบุญมากๆเหลือเกินศอลาวาตของเราให้แก่ท่านนบีก็หมายความว่าเราขอความดีต่างๆอันมากมายให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาลาอิกะฮ์ศ็อลาวาตต่ออัลเลาะห์ให้แก่เราหมายถึงมาลาอิกะฮ์ขอความดีต่างๆในแง่ต่างๆให้แก่เราอย่างมากมายขอตรงไหนอ่ะขอตอนที่เราละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วเรายังไม่ลุกขึ้นไปไหนหะดีษบอกต่ออีกว่ามาลัมยุฮดิษตราบใดที่ยังไม่เสียนะละหมาดนะตราบใดที่ยังไม่เสียนะละหมาดนะอุลามะจะบอกจึงเป็นเหตุผลไงที่บัญญัติของอิสลามเนี่ยห้ามอั้นอุจจาระอั้นปัสสาวะในละหมาดรวมทั้งการอั้นผายลมด้วยลองคิดดูอั้นผายลมตั้งแต่รอกอะฮ์ที่2เออละหมาดนั้นมี4รอกอะฮ์อั้นมาพอให้สลามปั๊บนี่พรืดหมดละมาเลยกันไม่ขอดุอาอะไรละเพราะอะไรหะดีษนี้บอกว่าอะไรล่ะหรืออาจจะแปลว่าหะดีษตรงนี้นะทาบใดที่เขาไม่ได้พูดคุยกันอยู่กับอัลเลาะห์ซิกรุลลอฮ์ได้เหมือนกันหรือตราบใดที่เขายังไม่เสียนั้นละหมาดไม่มีหะดัษนะครับก็มาลาอิกะฮ์ก็จะขอศอลาวาตต่ออัลเลาะห์ให้แก่คนคนนั้นเพราะนั้นละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะพี่น้องอย่ารีบลุกไปไหนนะอย่ารีบลุกไปไหนให้นั่งดูสักพักนึงนั่งซิกรุลลอฮ์นั่งอ่านวีริดตามที่ท่านนบีได้เคยอ่านเอาไว้ความดีของเราได้มากเหลือเกินนะครับจากครับที่นบีบอกใช่มั้ยว่าหลังจากนั้นก็อ่านซุบฮานัลลอฮ์อย่าง33ใครผู้ใดก็แล้วแต่ที่อ่านซุบฮานัลลอฮ์อย่าง33เนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยบาปเขาถึงแม้จะบาปเขาจะมามากมายในฟองน้ําในมหาสมุทรก็ตามแล้วก็หลังจากมีหะดีษบทนี้นะมีหะดีษบอกว่าซุบฮานัลลอฮ์เนี่ย33อัลฮัมดุลิลลาห์เท่าไหร่นะ33อัลลอฮุอักบัร33และเติมเต็มครั้งที่100อ่ะต้องเติมเต็มคำที่100ด้วยนะด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีเติมเต็มครั้งที่100ด้วยคำสรรเสริญยาวตรงนี้ประมาณ2บรรทัดน่ะนะเขาจะได้รับการอภัยโทษมากมายแม้ว่าการอภัยความผิดของเขาเนี่ยยังจะมากมายดังฟองทะเลก็ตามแต่อันนี้ท่านนบีบอกเอาไว้เพราะนั้นอย่ารีบลุกไปไหนนะอ่านตรงเนี้ยมลาอิกะฮ์กับศอลาวาตให้กับเราด้วยแล้วเราก็ได้รับความโปรดปรานความเมตตาจากอัลเลาะห์ตรงนี้ด้วยนะครับอาจารย์ฮะหลังจากนั้นเนี่ยมีรายงานอีกใช่มั้ยว่าหลังจากกล่าวซุบฮานัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กล่าวกุญญะกุลลอฮุฟานะกุลอูซุบินนาสแล้วก็อายะกุรซีมีครับมีรายงานให้อ่าน3กุลเนี่ยนะครับส่วนกุลยาเนี่ยเป็นทัศนะนะฮะอ่านได้มีปัญหา3 4กุลเนี่ยแต่ว่าอุนวัลลอฮกุลอูซุร็อบบิลฟะลักกุลอูซุร็อบบินนาสละกะอายะกุรซีเพราะอายะกุรซีนี่มีหะดีษชัดเจนมากบ่าวทุกคนที่ได้อ่านอายะกุรซีหลังละหมาดหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างสมมุติว่าอ่านตั้งแต่ซุบฮีไปถึงซูรีระหว่างนั้นเขาถึงอาญันของอัลเลาะห์เขาได้เข้าสวรรค์หรือถ้าจะมาอ่านตอนซูรีระหว่างซูรีไปถึงอัสรีเนี่ยเขาอาจจะเสียชีวิตตรงนั้นได้เข้าสวรรค์อันนี้เป็นความประเสริฐของอายะกุรซีก็อ่านนะครับพยายามก่อนแล้วกันเพราะว่ามันมีการอ่านบางทีอาจจะมีข้อแตกต่างกันมีรีวายะฮะดีษหลายอย่างก็เอามาผนวกกันก็ได้แล้วอ่านพยายามให้นั่งอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วกันแล้วก็น้อยที่สุดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ตรงนี้พยายามทําให้มันแบบประจําก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราก็จะได้ความรับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ไม่เมตตาให้เราได้มานั่งเรียนอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะขอบคุณอัลลอฮ์กันบ้างหรือเปล่านะคือทุกอันนี้เป็นความเมตตานะอันนี้เป็นเนี่ยมัดของอัลลอฮ์นะถ้าได้รับเนี่ยมัดได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะต้องขอบคุณหน้าที่นะต้องขอบคุณถ้าขอบคุณก็จะได้ความดีเพิ่มไม่ว่าความเมตตาตรงนั้นเนี่ยจะได้รับในเรื่องอะไรก็ตามแต่อย่างนั้นเนี่ยขับรถผมขับรถกลับจากนู่นจากบ้านมาถึงที่เนี่ยพอถึงที่นี่ดูความปลอดภัยก็อัลฮัมดุลิลลาห์อย่างน้อยต้องกล่าวอย่างนี้นะพี่น้องได้มาเรียนหนังสือได้มานั่งหาความรู้ความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์พอเรียนจบแล้วเนี่ยพี่น้องต้องกล่าวอย่างน้อยสุดนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ได้ให้เราได้รับความโปรดปรานตรงนี้ทุกความโปรดปรานต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับครับครับอาจารย์ครับจะมีบางท่านเนี่ยเวลาให้สลามเสร็จร้อยแล้วนะครับ
ขาก็ยกมือขอดุอาเลยการยกมือขอดุอาโดยที่เรายังไม่ได้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อย่างเงี้ยมันมีซุนนะฮ์ให้นบีเคยทำไหมพอให้สลามแล้วก็ยกมือขอดุอาเลยมีไหมคืออย่างนี้มัสอาลาเนี่ยมีข้อขัดแย้งกันในระหว่างบรรดาอุลามะนะเขาก็บอกว่าเรื่องวีริดหลังละหมาดไม่ใช่ฟัรดูไม่ใช่วาญิบในเมื่อไม่ใช่วาญิบเขาก็มีสิทธิ์ละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นความดีที่เขาทำเพื่ออัลลอฮ์เขาก็ยกมือขอเลยเพราะเขาเดือดร้อนคือเขาเนี่ยมีสิทธิ์ทำได้นะเพราะวีริดหลังละหมาดไม่ใช่วาญิบแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่ก็คือทำตามนบีเพราะไม่มีดอกสิ่งที่ท่านนบีทำเนี่ยใครจะทำดีเกินไปกว่าแบบที่นบีวางเอาไว้ไม่มีเพราะนั้นก็ต้องควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอาแบบอย่างของท่านนบีมาปฏิบัติแต่เขาสามารถทำได้นะอย่างที่ตะยอบอกเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็ขอดุอาเลยนะครับซึ่งเขาจะไม่อยากจะเอาความโปรดปรานที่ได้รับจากอัลลอฮ์ตรงเนี้ยเช่นอะไรนะอภัยโทษแม้ว่าความผิดจะมากดังฟองทะเลเนี่ยใช่ป่ะเขาจะไม่เอาตรงนี้ออกเขาใส่สิทธิ์ของเขาเขาไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเหมือนดังคนที่เข้ามาละหมาดที่มัสยิดเสียงอาซานดังพอดีเอ้าตกลงก็คือต้องยืนรับอาซานให้จบก่อนแล้วค่อยละหมาดซุนนะตหรืออนุญาตให้ละหมาดซุนนะตได้เลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือคุณก็เลือกเอาถ้าไม่อยากได้รับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ในการรับอาซานคุณก็ละหมาดไปเลยได้แต่คุณขาดทุนตรงนั้นมากเลยเพราะรับอาซานเมื่อกี้บอกแล้วนะได้ชะฟาอะห์ของท่านนบีใช่ไหมรับอาซานเสร็จแล้วก็กล่าวดุอาเนี่ยได้ชะฟาอะห์ของท่านนบีคุณจะไม่เอาตรงนี้เรื่องของคุณคุณก็ละหมาดได้เลยไม่มีข้อห้ามตรงนั้นนะครับแต่นี่ผมนิดเน้นย้ำนิดนึงถ้าในกรณีละหมาดวันศุกร์อิหม่ามขึ้นมินบัตแล้วมุอัซซินกำลังอาซานใช่ไหมเราเข้ามาพอดีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้ละหมาดไปเลยก็แล้วกันเพราะหลังจากนั้นจะได้มีโอกาสได้นั่งฟังคุตบะนะโดยที่อะไรนั้นตั้งฟังคุตบะเนี่ยมีความประเสริฐมากกว่าการละหมาดสุนัตตรงนั้นนะครับวัลลอฮุอะลัมครับจ้าครับเคยได้ยินว่านบีอิดริสนะครับที่ว่าไปตายบนฟ้าชั้นที่สี่เนี่ยถามว่าท่านอิสริสนี่ท่านทำความดีอะไรมากมายได้ไงถึงได้สิทธิพิเศษในการตายชั้นบนชั้นฟ้าชั้นที่สี่คืออย่างนี้นะเรื่องของความดีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปดูถึงความดีอะไรอะไรอันมากมายบางทีเราก็รู้ไม่หมดอัลลอฮ์รู้ดีอัลลอฮ์รู้ดีว่าท่านเนี่ยทำอะไรนะครับถึงได้อัลลอฮ์เมตตาให้ไปตายในสถานที่ที่ทรงเกียรติเหลือเกินเหมือนอย่างตนเนี่ยท่านนบีอีซาทำดีอะไรล่ะตอนนี้ยังไม่ตายเลยอัลลอฮ์ยกไปที่ไหนนะไปอยู่ในฟากฟ้าแล้วจะลงมาไหมลงแล้วถามว่าท่านนบีอีซาจะตายไหมตายก็ต้องลงมาตายที่ดุนยานี่แหละแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่อัลลอฮ์มอบหมายให้ทำพอนบีอีซาลงมาอีกทีปั๊บในหน้าที่ของท่านนบีอีซาคืออะไรนะจัดการดัจญาลก่อนเป็นอันดับแรกเลยพอดัจญาลจบเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็บอกว่าจะจัดการไม้กางเขนก่อนลงมายืนยันว่าที่ฉันตายบนไม้กางที่ว่าท่านทั้งหลายอ้างว่าฉันตายบนไม้กางเขนไม่ใช่อัลลอฮ์ทำให้คนคนหนึ่งมีรูปร่างละไม้คล้ายคลึงกับฉันอย่างมากถูกตึงที่ไม้กางเขนอันนั้นไม่ใช่ฉันแล้วก็จะมีหลักฐานอะไรให้ดูจึงทำให้ชาวคริสเตียนตรงนั้นแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อถือคนคนนี้ที่ชื่อนบีอีซาเนี่ยก็จะไปสมทบทัพกับอะไรนะยะฮูดยิวกลุ่มหนึ่งหันมาเชื่อท่านนบีอีซาโอ้โหมีหลักฐานมาชัดเจนเลยก็จะสมทบทัพกับอะไรนะมุสลิมหลังจากนั้นไม้กางเขนเนี่ยก็จะถูกทำลายศาสนาคริสต์จะไม่มีอีกแล้วหลังจากนั้นก็จะนำทัพเข้าสู้รบกับทัพของดัจญาลโดยดัจญาลเนี่ยมีสมัครพรรคพวกเป็นพวกยิวทั้งนั้นเลยแล้วก็ทัพของมุสลิมก็จะนำโดยท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามและอัลลอฮ์ก็ประกาศไว้แล้วนะให้ท่านนบีมาบอกเอาไว้ว่าดัจญาลเนี่ยจะตายที่ไหนและถูกใครฆ่าตายทำไมอ่ะพวกยะฮูดีจึงต้องไปตั้งฐานทัพในปาเลสไตน์เพราะมันรู้นะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดัจญาลจะไปตายตรงนั้นน่ะตรงบาบุลุดดิน
เป็นตำบลลุดที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองเยรูซาเล็มจะตายตรงนั้นจุดนั้นนะก็ตอนนี้เขาก็ตั้งฐานทัพแล้วก็พยายามตรวจต้นไม้กอดกอดเราเรียนไปแล้วตรงเนี้ยปลูกต้นไม้กอดกอดทั่วประเทศอะไรทั่วเต็มพื้นที่ไปหมดเลยเพราะจะเป็นต้นไม้ที่ช่วยเหลือพวกยะฮูดีในยุคนั้นในยุคนั้นนะครับอันนี้ความเร้นลับในความดีของนบีต่างๆเรารู้ไม่หมดแม้กระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมากยิ่งกว่าคนทั้งหมดเลยอ่ะมากกว่านบีทั้งหมดทำไมมูฮัมมัดได้เป็นอะไรนะไซยิดุลอัมบียาอิวัลมุรซาลีนเป็นผู้นำของบรรดานบีเป็นผู้นำของบรรดารอซูลทำไมนบีมูฮัมมัดได้รับถึงขนาดนั้นนะแล้วก็ยังขึ้นไปฟากฟ้าอีกต่างหากนะไปทั้งตัวแล้วก็ร่างกายทั้งวิญญาณเนี่ยขึ้นไปรับเรื่องละหมาดมาเนี่ยนบีอื่นๆไม่ได้แต่มีมูซาได้มั้ยอยากจะเห็นอัลเลาะห์ใช่มั้ยอัลเลาะห์บอกถ้าเกิดว่าภูเขามันสถิตอยู่กับที่แล้วก็เจ้าจะได้เห็นฉันพออัลเลาะห์เผยกำลังจะเผยเนี่ยแสงที่มาจากญาติของพระองค์เนี่ยเผยตัวออกมาทั้งนั้นยังไม่ทันเผยร่างกายนะเผยแสงตัวนั้นออกมาภูเขาถล่มทลายท่านนบีมูซาก็สลบลงก็ไม่ได้เห็นนะครับแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปนู่นฟ้าชั้น7ไปถึงซิดดิรุลมุนตะฮาเนี่ยชั้นที่มันสุดที่ไหนสุดที่บัลลังก์ของอัลเลาะห์แต่ท่านนบีมูฮัมมัดก็บอกฉันอยู่ใกล้ชิดพระองค์จนกระทั่งได้ยินเสียงประกาที่บัญญัติเรื่องของการละหมาดมาใกล้ชิดขนาดไหนนะคิดดูแต่ยังไม่เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับความประเสริฐของนบีต่างๆนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยมันก็มีเยอะเช่นนบียูนุสเนี่ยเห็นไหมอยู่ในท้องปาวานแล้วก็นบีอะไรล่ะนบีอายุบนะครับได้รับบททดสอบอะไรต่างๆแล้วก็นบียะกูบที่ลูกๆเป็นยังไงอะไรต่างๆทำไมโดนบททดสอบหนักเหลือเกินบางทีมันก็เป็นข้อคำถามอ่ะนะเอาเป็นว่าในเรื่องลึกลับแห่งความดีทั้งหลายที่นบีทั้งหลายได้รับจากอัลลอฮ์เนี่ยบางทีเรารู้ไม่หมดเลยรู้ไม่หมดนะครับวัลลอฮุอะลัมครับใจครับตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยของเราได้บอกว่าความแห้งแล้งในกำลังเกิดขึ้นอย่างมากมายทั้งในคลองทั้งบึงความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งที่นบีเคยบอกว่าคนที่ไม่ออกจากกาดในหมู่บ้านนั้นหรือตำบลนั้นหรือเมืองนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้ความแห้งแล้งเกิดขึ้นแต่ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นทั้งประเทศเนี่ยมันจะต้องมีสาเหตุใหญ่ๆตามหลักการของเราใช่ซอฮรุลฟาซาดฟิลบัรริวัลบะห์บิมากะซะบัตไอดินนาสอัลเลาะห์ตรัสเอาไว้อย่างงี้ความโกลาหลภัยพิบัติน้ำท่วมความแห้งแล้งโคลนถล่มสึนามิสิ่งที่เป็นภัยธรรมชาติทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นบนพื้นพิภพเนี่ยเป็นเหตุจากฝีมือของมนุษย์เป็นบาปที่มนุษย์ได้ประพฤติปฏิบัติแต่กุรอานก็บอกเอาไว้นะวะยาฟูอันกะซีดอัลลอฮ์ให้อภัยมากมายเหลือเกินไอ้ที่ลงโทษในลงโทษบางส่วนเหตุหนึ่งก็คือไม่ยอมจ่ายซะกาตความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นคนจนเดือดร้อนอัลลอฮ์ก็ให้อาซาบมาทั้งคนจนคนรวยโดนพร้อมเพียงกันไปหมดสาเหตุอย่างหนึ่งนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเพียงสาเหตุเดียวที่ภัยพิบัติมันเกิดขึ้นสาเหตุหนึ่งไม่ใจสกาดใช่ไหมอัลลอฮ์ไม่ให้ฝนตกให้ความแดดแห้งแล้งเนี่ยเกิดขึ้นนะครับและไอ้ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะณตอนเนี้ยไม่รู้ที่นี่ส่งผลกระทบมายังแต่น้ำประปามันเค็มๆหน่อยๆถึงไหมถึงเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนพอความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นภัยพิบัติความแห้งแล้งมันเกิดขึ้นเราต้องแต่ละคนมีหน้าที่สอบสวนตัวเองไม่ต้องสอบสวนคนอื่นหรอกแต่ละคนเนี่ยสอบสวนตัวเองและสังคมมันก็จะเปลี่ยนขึ้นมาพร้อมๆกันถ้าเรายังไม่สำนึกผิดยังไม่สอบสวนตัวเองยังไม่ดูความผิดของตัวเองแล้วก็จะมาแก้ไขปัญหาโดยรวมเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่านนบีจึงได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์อายะห์นึงที่บอกว่าอินนัลลอฮะลายุกอยรุมาบิกอมินฮัตตายุกอยรุมาบิอัมฟุซิมอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของคนกลุ่มใดนอกจากแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเปลี่ยนสำนึกผิดทำดีให้มากขึ้นแล้วสถานภาพของธรรมชาติก็จะดีขึ้นเพราะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยเวลาภัยธรรมชาติอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเราได้รับผลกระทบแห่งความเดือดร้อนมาทั้งหมดเลยนะอิหม่ามคอเตบนะครับคอเตบต้องขึ้นมิมบัตต้องบอกว่าหน้าที่ของเราแล้วพี่น้องที่จะต้องช่วยกันดูแลตัวเอง
ครอบครัวของตัวเองว่าทำผิดอะไรไปบ้างให้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเถอะแล้วสถานภาพทางธรรมชาติมันจะดีขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าไปแก้ที่ธรรมชาติตรงนั้นนะอย่างกับสึนามิเกิดเพราะอะไรเขาบอกไม่มีสัญญาณเตือนมันต้องเอาสัญญาณเป็นทุ่นเนี่ยไปลอยไว้กลางทะเลนู่นเนี่ยสัก10กิโล20กิโลกว่าจะถึงฝั่งอ่ะพอแล้วอะไรนั้นน้ำมันเริ่มก็เพิ่มมากขึ้นปั๊บเนี่ยสัญญาณจากทุ่นตรงนั้นมันก็จะส่งมาขอมาถูที่ฝ่ายชายฝั่งแล้วมันก็จะมีเวลาอีกชั่วโมงครึ่งหรือ1ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำคนจะได้อพยพหนีทันพอสึนามิเกิดขึ้นมาปั๊บไม่มีไม่ได้มีส่งสัญญาณไม่รู้เลยไอ้ทุ่นน่ะไปลอยอยู่บนภูเขาทุ่นน่ะไปอยู่บนภูเขาอยู่ตีนเขาเพราะอะไรมันไม่ได้แก้ตรงนั้นวิธีการที่จะหลบเลี่ยงภัยธรรมชาติดีที่สุดก็คือเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ซะนะครับเนี่ยตอนนี้เราโดนผลกระทบเราก็พยายามผลกระทบครั้งนี้มาถึงเราใช่ไหมครั้งนี้เราทำตัวให้ดีขึ้นผลกระทบครั้งต่อไปในปีต่อไปมันอาจจะไม่ถึงเราก็ได้ไปถึงพวกอื่นไปเราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเถอะนะครับใช่ครับเคยได้ยินมีคำสอนอยู่ว่าการที่เราจะรับอ่านดุอารับอาซานก่อนที่จะกล่าวให้ศอลาวาตมีก่อนมีรีวายะนะครับมีรีวายะให้อ่านดุอาเลยก็มีแล้วก็มีรีวายะให้อ่านศอลาวาตบางคนเขาก็เลยบอกให้ศอลาวาตนบีก่อนอัลลอฮุมะศอลลิอะลามุฮัมมัดจนกระทั่งอินนะกะฮะมีดุมะญีดแล้วก็กล่าวดุอาแต่ว่าสำนวนหะดีษเนี่ยไม่ได้บอกให้เรากล่าวศอลาวาตถ้าเราจะกล่าวศอลาวาตก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาหรือจะกล่าวดุอาให้เสร็จสิ้นไปก่อนเลยแล้วก็ศอลาวาตทีหลังก็ได้เพราะมันคนละหะดีษกันไงนะครับอุลามะจึงบอกว่าอย่างนี้บ้างอย่างนู้นบ้างหมายความว่าบางครั้งศอลาวาตบางครั้งให้กล่าวดุอารับอาซานนะครับคือบางคนบอกว่าทำปนกันไปเลยเราก็จึงได้มีการโต้เถียงกันว่าทำปนกันไปเลยเนี่ยมันก็ไม่มีหลักฐานหะดีษไม่มีหลักฐานจากหะดีษแต่ว่าถ้าอย่างนู้นบ้างอย่างนี้บ้างมันก็มีหลักฐานจากหะดีษอย่างเช่นดุอาอิฟติตาห์เนี่ยวับยาตะวุใช่ไหมใช่อัลลอฮุมะบัยใบนี้วะบัยนี้ขอตอยายะใช่ไม่ใช่เขาบอกงั้นอ่าน2อย่างรวมกันเลยได้ไหมอุมาว่าไม่ได้จะเอาอย่างหนึ่งอย่างใดก็เอาไปสักอย่างนึงซูรีเอาอย่างนี้อัสรีเอาอย่างนี้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเนี่ยได้แต่ถ้าจะเอา 3-4 สำนวนมาแล้วก็มาอ่านในละหมาดเดียวเลยเนี่ยก็บอกอันนบีไม่ได้ทำแบบนั้นให้เลือกเอาสักอย่างนึงแล้วก็ทำสลับเปลี่ยนกันไปก็ได้นะครับอัลลอฮุอะลัมครับมันมีรับดีตัวมิลไลรับบาอับินิสามิดีนะนี่ตรงนี้ก็ใช่นี่ก็ใช่เหมือนกันดูอารับรับอาจารย์ใช่ไหมแล้วก็อัลลอฮ์มารับบาฮัดฮิดดาวติตามันนี่ก็ใช่สละวาดก็มีแล้วก็เหมือนกับดูอาอิฟติตานี่แหละวัจจาตุก็ใช่นะครับอัลลอฮ์อักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรออันนี้ก็ใช่อัลลอฮุมะบาอิดไบนีวะไบนะคอตอยายะอันนี้ก็ใช่อันนี้ให้เอาอย่างแบบอะไรนะเวลาหนึ่งก็เอาสักอย่างนึงเอามาทำไม่ใช่เอา3อย่างมาอยู่ในเวลาเดียวกันเลยเนี่ยอันเนี้ยนบีไม่ได้เคยทำแบบนั้นเพราะนั้นเลือกเอาดีกว่านะเราเคยทำเขาจะกล่าวอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละแล้วก็เสร็จแล้วก็ต่อด้วยอัลลอฮุรับบะฮาบิดาวได้ตามมาอันนี้ไม่เคยได้ยินนะชะรีกะละอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาอันนั้นไม่ถึงกล่าวชะฮาดะก่อนไงถ้าจำไม่ผิดนะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละศอลาวาตเนี่ยมีอัลลอฮุมะศอลลิอะลามุฮัมมัดอะลัยฮิศอลาวาตก่อนแล้วก็มีแล้วก็ดุอาอัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตตามะเนี่ยมีผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันดีตุบิลลาฮิร็อบบานี่มีครับเหมือนกันผมบางทีไปได้ยินตัวย่อบางที่ต่างๆจังหวัดเค้ากล่าวกันตัวอย่างเช่นผมให้สลามสลามอะลัยกุมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รับสลามนะแต่ว่าศ็อลลัลลอฮุแล้วก็เวลาเค้าจะให้ลูกๆเข้ามาเนี่ยน่ารักทีละลูกมาสลามอาจารย์ก่อนแล้วเห็นมั้ยอาจารย์เนี่ยลูกๆก็วิ่งเข้ามาในสลามศ็อลลัลลอฮุก่อนศ็อลลัลลอฮุอะไรศ็อลลัลลอฮุลูกก็อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแล้วก็มาสลามกับเราแทนที่จะให้สลามกับเราอันนี้ผมไม่รู้เลยมาจากไหนเลยนะเดี๋ยวอันนี้ผมว่ามันมาจากที่ช่วงหนึ่งเนี่ยเวลาวันอีดเนี่ยพอคุตบะห์เสร็จแล้วก็ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็จับมือกันตรงนี้เลยครับศ็อลลัลลอฮุก่อนแล้วก็จับซัลลิมซัลลิมอาจจะเคยชินตรงนั้นน่ะนะเคยชินว่าจับมือต้องศ็อลลัลลอฮุต้องศอลาวาตนะใช่ๆอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าให้สลามก็สลามอะลัยกุมแค่นั้นหรือจะให้ยาวก็ได้สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พอพาลูกๆหลายๆคนมาศ็อลลัลลอฮ์ก่อนศ็อลลัลลอฮ์ลูกก็ศ็อลลัลลอฮ์แล้วก็มาสลามนะครับไม่ได้กล่าวสลามนะแต่ศ็อลลัลลอฮ์นะครับ
ครับพี่น้องครับก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับมีคำถามมั้ยไม่มีก็หมดพอดีสมควรและสมควรครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ยุติคำบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้พี่น้องได้ยืนหยัดในการที่จะได้มารับความรู้ความเข้าใจในศาสนาที่อะไรมัสยิดริยาดุสุนันนะครับได้จัดขึ้นต้องขอบคุณอิหม่ามนะครับขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ท่านไหนจะมาพูดก็ตามแต่พี่น้องพยายามมาเรียนเถอะได้รับบารอกัตได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับขออัลเลาะห์ตอบแทนอาจารย์ด้วย